السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการที่รักและเคารพทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการบรรยายพิเศษนะครับ พี่น้องครับเป็นประจำทุกวันพฤหัสสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับทางมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามร่วมกับทางเจ้าภาพก็คือนะครับห้องจัดเลี้ยงซุบัยดะห์โภชนาซึ่งวันนี้เจ้าภาพนะครับอยู่กับเราด้วยส่วนฮะจีอับดุลกอเดรฮะจาซุบัยดะห์อรุณพูนทรัพย์นะครับอยู่ในบริเวณสถานที่การบรรยายให้ความรู้ในค่ำคืนนี้เรามีนัดกันเดือนละ1ครั้งนะครับเดือนละ1ครั้งสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนในเดือนนี้นะครับก็จะตรงกับวันพฤหัสที่24มีนาคม2565ตรงกับปฏิทินอิสลามนะครับวันที่21เดือนชะอ์บานนะครับเข้าสู่วันที่22วันนี้แล้วนะครับวันที่22เดือนชะอ์บานปีรอสกราด1443นะครับเรามีเวลาอีกประมาณสัก8วันหรือ9วันโดยประมาณก็จะเข้าสู่ช่วงของเดือนรอมฎอนวันนี้นะครับบรรยายธรรมหรือว่าธรรมะสัญจรนะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญซึ่งเป็นวิทยากรที่ได้ให้เกียรตินะครับกับทางรายการกับทางสถานีเป็นประจำเพราะโดยตำแหน่งแล้วท่านเป็นผู้อำนวยการสถานีนะครับซึ่งเดิมทีนะครับเรามีกำหนดการที่จะ บรรยายให้ความรู้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับสัปดาห์ของเดือนกุมภาแต่เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทางครอบครัวเจ้าภาพนี่นะครับมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะติดโควิดกันนะครับติดโควิดกันก็ด้วยมาตรการนะครับแล้วก็ความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องและทีมงานครูบาอาจารย์นะครับเกรงว่าถ้ามาทำกิจกรรมที่ห้องอาหารอาจจะมีผู้ที่รับเชื้อหรือว่านำเชื้อออกไปก็ทำให้ นะครับเราก็เลยต้องยุตินะครับงดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ของเดือนกุมภาพันธ์เป็นหนึ่งครั้งก็มีพี่น้องสอบถามกันเยอะเลยพอพี่น้องทราบข่าวว่ามีการบรรยายในเดือนนี้นะครับวันที่24ของเดือนมีนาคมพี่น้องหลายคนก็สอบถามมาแต่ว่าทางเจ้าภาพนะครับก็ยังขอให้เป็นการบรรยายในลักษณะปิดก่อนเนื่องจากว่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะเป็นสายพันธุ์โอไมครอนที่ ขออภัยนะครับที่มันอาการผู้พบเชื้อจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าโอกาสในการติดเชื้อการกระจายเชื้อเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะสถิติของผู้รับเชื้อหรือผู้ติดเชื้อวันนี้นะครับก็เกือบ 30,000 คนและมียอดผู้เสียชีวิตประมาณสัก 87-89 คนก็ยังความห่วงใยนะครับยังความปรารถนาดีจากทางเจ้าภาพนะครับว่าอินชาอัลเลาะห์ในโอกาสหน้าในครั้งต่อไปถ้าสถานการณ์กลับมาดีขึ้นเนี่ยนะครับก็จะเรียนเชิญพี่น้องแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในสถานที่ของหรือในบริเวณของห้องจัดเลี้ยงซุบัยดะห์โภชนาวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ญะฟัรจะเป็นวิทยากรสนทนาร่วมกับผมแล้วก็หัวข้อการให้ความรู้ที่เราประชาสัมพันธ์ผ่านทางโปสเตอร์นะครับก็คือหัวข้ออะฮลันวะซะฮลันยารอมฎอนก็หัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ยังเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอในเชิงสาระนะครับเกี่ยวกับคำแนะนำต่างๆที่มุสลิมควรจะรู้ควรจะเข้าใจแล้วก็มีทักษะเบื้องต้นในการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งสำคัญซึ่งเหลือระยะเวลาอีกเพียงแค่ 8-9 วันเท่านั้นเองแน่นอนแล้วครับ ต้องขอมาอัฟพี่น้องทุกท่านนะวันนี้ผมเองอาจารย์ยะฟัรเองเนี่ยไม่เคยสมประกอบทั้งคู่เลยไอกันทั้งคู่เลยแต่ว่าด้วยความตั้งใจนะแล้วก็ด้วยความสำนึกนะว่าในเมื่อเจ้าภาพให้โอกาสกับเราถึงขนาดนี้แล้วนะครับให้ใช้สถานที่นะครับอีกทั้งยังบริการเลี้ยงอาหารต้อนรับขับสู้พวกเราเป็นอย่างดีนะครับก็มาปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้แต่ว่าผมเองเนี่ยเรียนอาจารย์ยะฟัรด้วยความเคารพนะครับวันนี้เมื่อตอนสักบ่ายโมงเนี่ยผมสวอปแล้วนะไม่มีเชื้อนะครับไม่มีเชื้อตอนนี้สัปดาห์หนึ่งผมนี่จะต้องตรวจนะตรวจโควิดเนี่ยนะครับ2 กับ 3 ครั้งนะ
วันอังคารจะไปช่องยาตีมก็สวอปไปแล้วก็ส่งผลไปให้เขาดูให้เขาสบายใจก่อนว่าเราจะเข้าไปทำรายการที่สถานีเนี่ยเราปลอดภัยนะเราปลอดเชื้อพอวันพุธจะไปที่ TM TM ก็สวอปแล้วก็ส่งผลไปให้วันพฤหัสมาอันนาสมีเมื่อวานแหละนะครับผมไม่เอ๊ะไม่ใช่สิสลับวันแล้ววันนี้วันพฤหัสนะครับมีวันนึงที่เว้นก็ไม่กลางวันก็เลยต้องตรวจนะครับต้องตรวจอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเข้าอันนัสก็เดี๋ยวจะลองแจ้งกับเขาดูว่าแย่แล้ว นะครับแย่แล้วตอนนี้จากที่เคยขนาดนั้นแย่นะคัดกรองนะเก็บตัวอย่างทางน้ำมูกทางจมูกเนี่ยตอนนี้ต้องมาใช้ทางน้ำลายนะอัลฮัมดุลิลละห์จะอย่างไรก็แล้วแต่ผมขอดุอากับพี่น้องตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าดุอาที่พวกเราที่เป็นผู้ศรัทธาสมควรที่จะรักษาอย่างสม่ำเสมอแล้วก็วิงวอนขอกับอัลลอฮ์ก็คือขอดุอาให้เราปลอดรอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ซึ่งเป็นดุอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านแนะนำเอาไว้อัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบะรอซิวัลญุนูนวัลยูซามวะมินซัยอิลอัสกอมบทนี้ผมอยากจะให้พี่น้องนะครับท่องให้จำขึ้นใจเลยแล้วก็พยายามอ่านพยายามขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้ตัวเราเองขอให้คนในครอบครัวของเราขอให้พี่น้องมุสลิมีนขอดุอาให้โรคภัยไข้เจ็บที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับหมดไปจากโลกของพวกเรานะครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็พยายามที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับมาสู่สถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเราเองมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วยหน้ากากอนามัยนะครับยังต้องสวมอยู่การเว้นระยะนะครับตามสมควรเนี่ยยังต้องมีอยู่นะครับแล้วก็แอลกอฮอล์เจลล้างมืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในวิสัยที่เราสามารถที่จะใช้ได้ล้างได้นะครับอะไรได้นะก็สมควรที่จะรักษามาตรการต่างๆเหล่านี้เอาไว้อย่างน้อยๆก็เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเราเองวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังอาจารย์ยะฟัรให้ความรู้กับพวกเรากันอย่างเต็มที่เลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะฮลันวะซะฮลันยารอมฎอนนะครับในฐานะที่เดือนรอมฎอนนี่อาจารย์ยะฟัรบอกกับพวกเราอยู่ทุกวันเลยว่าเปรียบเสมือนอคันตุกะนะครับสำคัญที่เขาจะมาเยือนเรามาหาเราเนี่ยนะครับปีละ1ครั้งนะครับปีละ1ครั้งซึ่งเขาก็แจ้งล่วงหน้ามา11เดือนนะครับว่าเขาจะมานะในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยจะมาเยี่ยมเรามาเยือนเราถึงบ้านเลยเขาให้เวลาเราเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับเขาเนี่ย11เดือนนะครับเราใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อที่จะต้อนรับเขาเนี่ยนะครับอย่างสมเกียรติเนี่ยเราเตรียมพร้อมกันขนาดไหนนะครับสมกับที่เราจะอ้าแขนรับเขาแล้วเราก็พูดกับเขาว่าอะฮลันวะซะฮลันหรือเปล่ายินดีต้อนรับหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้รับสาระประโยชน์กับนะครับกับหัวข้อตรงนี้นะครับจากท่านอาจารย์ยะฟัรท่านอาจารย์ยะฟัรมีอะไรที่อยากจะนำเสนอนะพูดคุยกับพี่น้องในเบื้องต้นเรียนเชิญเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีวะอะลานบียินาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบแต่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่อยู่ทางบ้านท่านเจ้าภาพฮะจีอับดุลกอเดรฮะยะซูบัยดะอรุณพูนทรัพย์พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ในสายเชือกของอันอิสลามที่มาก็เรียกว่าต้องบอกว่าเสี่ยงนะออกมาเสี่ยงใช้เขาเรียกว่ามาเสียสละในการทำงานศาสนาทุกๆคนเลยนะครับตั้งแต่บังซอลแล้วนะครับแล้วก็จากกลุ่มอันฮัมกุต้นแล้วก็ทางอันนัสทีวีทุกๆคนนะครับที่เราได้มาใช้เวลาของเราในการทำงานศาสนาในวันนี้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานให้การเสียสละของพวกเราทุกคนเป็นดังเช่นการวีกอยะเป็นการป้องกันให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
ร่วมกับการที่เรานั้นได้มันเพียรในการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็อินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งหนึ่งที่เราคำคิดอยู่สม่ำเสมอว่าโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะมาถึงตัวเราได้แม้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ตามนะนอกจากเรื่องตักดีรกำหนดการของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากพวกเราทุกคนนะให้ช่วยกันขอดุอาให้กับทีมงานให้กับท่านเจ้าภาพอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดทางอนัสทีวีนะครับทุกๆคนที่มีส่วนร่วมให้การบรรยายในสถานการณ์แบบนี้ซึ่งถ้าเรามองไปประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วก็คงนึกกันไม่ออกนะอาจารย์อับดุลลอฮ์นะว่าเราจะมาสู่สถานการณ์ที่มีการบรรยายที่ต้องเป็นการออนไลน์เพียงอย่างเดียวอัลฮัมดุลิลละห์ด้วยตักดีรของอัลลอฮ์เราก็พยายามปรับเนื้อปรับตัวและก็อยู่กับสถานการณ์ดังกล่าวให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อินชาอัลลอฮ์หัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นหัวข้อเรื่องที่สำคัญอยากจะให้พี่น้องท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งหลายได้รับข้อมูลที่ดีงามแบบนี้นะครับจากอัลกุรอานจากอัลฮะดีษเพื่อให้เรานั้นได้รู้ว่าเราจะต้อนรับขับสู้แขกบ้านแขกเมืองเนี่ยเราจะต้องต้อนรับอย่างไรเราจะทำให้สมเกียรติอย่างไรพี่น้องเราได้ลูกเขยสักคนหนึ่งอาจารย์ดุลละได้ลูกเขยดีๆสักคนหนึ่งเนี่ยสีก็ต้องทาใหม่นะม่านก็ต้องเปลี่ยนถ้ามันใช้อยู่ปัจจุบันนะเปลี่ยนเป็นสีอีกสีหนึ่งเอาสีโอโรสหน่อยจะได้ดูสวยงามดูชุ่มชื่นชื่นบานนะแถวอยุธยานี่เขาเปลี่ยนละเปลี่ยนม่านมาชาอัลลอฮ์เห็นไหมคือเรียกว่าอะไรที่สามารถที่จะทำให้มีความรู้สึกแปลกใหม่ได้เราก็ทำกับอาคันตุกะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราจะเตรียมแค่อาหารการกินอาหารคาวอาหารหวานหรืออาหารแห้งว่าเราจะไปซื้อตรงไหนว่าเราจะทำอย่างไรผมว่ามันก็ดูว่าเราจะด้อยค่ากับสิ่งที่มีค่าที่สุดเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมที่สุดคือความรู้ว่าเรานั้นจะต้องรู้อะไรบ้างในการที่เรานั้นจะต้อนรับแขกอันสำคัญเพื่อทั้งหลายทั้งปวงก็เพื่อตัวเราหาใช่เป็นเพื่อผลประโยชน์ของแขกผู้มาเยือนไม่เป็นเพื่อตัวของเราเองนี่แหละเราจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวด้วยตัวเราเองเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอภัยโทษวันนี้พี่น้องเราก็ต้องอภัยโทษเหมือนกันนะอภัยให้กับผู้คนเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เราท่านนบีใจบุญเราก็ต้องแสดงตัวออกเป็นผู้ที่ใจบุญเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานเราก็ต้องซ้อมให้ดีว่าจะถึงรอมฎอนแล้วตอนนี้กุรอานฉันอยู่ตรงไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นต่างๆนานาเหล่านี้พี่น้องนี่คือรายละเอียดเพียงเล็กๆน้อยๆที่เราจะพูดคุยซึ่งมีรายละเอียดอีกมากมายในเรื่องราวของศาสนาแต่ไม่ได้ยากผมเชื่อว่าพี่น้องปฏิบัติกันอยู่ประจำอยู่แล้วไม่ได้ยากเย็นเข็นใจอะไรอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจะสามารถปฏิบัติได้และปฏิบัติได้ดีแต่อย่างน้อยที่สุดปรับความรู้สึกของตัวเราก่อนว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนความรู้สึกของผมสมัยก่อนเนี่ยเวลารอมฎอนมาเนี่ยเหมือนกับตัวเองถูกขังไว้สักที่หนึ่งเหมือนชีวิตของเรานี่มันถูกตีกรอบแล้วก็มันกินไม่ได้ต้องแอบกินสมัยเป็นเด็กกันนะก็ต้องแอบกินมันมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่กับการมาในเดือนรอมฎอนแต่ผมเชื่อว่าพี่น้องทางบ้านไม่มีความรู้สึกอย่างนี้หรอกมีความรู้สึกที่ดีกับเดือนรอมฎอนทั้งหมดแต่ยังมีพี่น้องจำนวนมากที่เขาไม่รู้เลยแม้กระทั่งผ่านไปครึ่งรอมฎอนแล้วเขายังไม่ได้บวชเลยก็มีผมเชื่อนะพี่น้องถ้าเรื่องราวเหล่านี้ถ้ามันเป็นความสำนึกของผู้รู้ครูอาจารย์อิหม่ามมูเก็มต่างๆผู้รับผิดชอบทุกๆคนคนในสังคมของเราก็จะรู้จักคุณค่าของรอมฎอนมากขึ้นดังเช่นที่อาจารย์ดุลละได้พูดอยู่เป็นประจำว่ารอมฎอนเนี่ยเหมือนกับหัวรถจักรของรถไฟที่จะนำพาไปอีก11เดือนนี่แหละถ้าหากว่าหัวรถจักรดังกล่าวเนี่ยมันได้ตักตวงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอินชาอัลลอฮ์อีก11เดือนเราก็จะดีไปด้วยถ้าหัวรถจักรมันไม่ได้มีเชื้อเพลิงอะไรเลยไม่ได้สะสมอะไรมาเลยจะวิ่งให้ถึงหัวลำโพงก็ลำบากจะวิ่งให้ถึงไม่ต้องถึงไหนออกจากชานชาลาก็จะออกไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องผมอยากจะให้เราไม่ได้พูดเพียงแค่ให้พี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีความรู้สึกดีๆกับเราแต่เราอยากจะให้สำนึกดังกล่าวเนี่ย
เกิดขึ้นกับคนที่มีความเขาเรียกว่าคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆนานาเหล่านั้นด้วย เพราะสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายที่สุดแม้กระทั่งตัวของพวกเราทุกคนเองเนี่ย สิ่งที่เรากังวลมากที่สุดคือสิ่งของที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลินอันรออิยะติฮีทุกคนมีหน้าที่มีผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาแม้กระทั่งเขาอยู่ในเกาะแล้วอยู่ตัวคนเดียวเขาต้องบังคับบัญชาตัวเขาเองทุกคนมีผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาและเขาจะถูกสอบสวนกับบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเพราะฉะนั้นพี่น้องเราผมว่าถ้าเกิดเราได้ปรับความรู้สึกใหม่นะว่ามาชาอัลเลาะห์อีก1อาทิตย์ก็ไม่สายรอมฎอนเข้าแล้วก็ยังไม่สายให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมไม่เพียงแค่รอมฎอนเป็นเดือนแห่งการซื้อไม้ตะบะทั้งหลายที่มีอยู่ดาดเดือนมากมายรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการค้าขายรอมฎอนเป็นเดือนที่การเงินของมุสลิมเขาเรียกว่าสะพัดอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นแต่รอมฎอนเป็นเดือนแห่งอิบาดะห์เป็นเดือนที่เรานั้นจะต้องหมั่นเพียรในการทำอิบาดะห์รอมฎอนเป็นเดือนที่เหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและรอคอยพี่น้องสุดท้ายก่อนที่จะให้อาจารย์ตุลลาได้พูดจากับพี่น้องเรื่องของอะฮลันวะซะลันยารอมฎอนความรู้สึกของเหล่าบรรดาซะลาฟกัลยาณชนคนดีในอดีต300ยุค300ปีแรกนี่พี่น้องเวลารอมฎอนจากไปเนี่ยเขาขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับการงานในเดือนรอมฎอนพร่ำขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา6เดือนด้วยกันแสดงว่าหัวใจของเขาทั้ง6เดือนแม้ว่ารอมฎอนจะจากไปแล้ว ชาวานซุลกอดะซุนฮิจญะห์มุฮัรรอมซอฟัรรอบีอุลอาวัลเขาผูกพันกับเดือนรอมฎอนหลังจากนั้นล่ะผ่านรอบีอุลอาวัลไปเข้ารอบีอุสซานีจนกระทั่งถึงเดือนรอญับชะบานและก็รอมฎอนเขาขออะไรครับขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้เขานั้นมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแสดงว่าหัวใจของเขาเนี่ยทั้งปีคือรอมฎอนพี่น้องไม่ใช่ทั้งรอมฎอนมันเพียงแค่เดือนเดียวแล้วหลังจากนั้นอีก11เดือนเราจะทำอย่างไรก็ได้รอมฎอนมันก็คือต้นแบบของเราพี่น้องจะต้องทำให้ต้นแบบเนี่ยมันดีที่สุดถ้าต้นมันไม่กลมพี่น้องแบบต่อไปมันก็ไม่กลมเท่าที่ผมเรียนมานะอาจารย์ซาอัดอับดุลลอฮ์รอฮีมะฮุลลอฮ์เนี่ยท่านสอนอ่านกุรอานเนี่ยต้องอ่านให้กลมถ้าอ่านไม่กลมเนี่ยลูกศิษย์เราก็จะอ่านไม่กลมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เขาสอนมา มันจะต้องให้รอมฎอนเนี่ยสอนอะไรกับเราให้เยอะๆท่านนบีได้ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเนี่ย9รอมฎอนมีภาวะที่แตกต่างไปหมดเลยพี่น้องไม่มีสงครามท่านก็ใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนบางปีเกิดสงครามเกิดขึ้นท่านก็อดทนมุ่งมั่นไม่ได้หมายความว่าปีนี้เกิดสงครามไม่บวชดีกว่าปีนี้เกิดสงครามอิบาดะห์ให้น้อยหน่อยไม่ใช่พี่น้องแม้กระทั่งในฟัตฮุนมักกะห์ในฮิจเราะห์ศักราชที่8พี่น้องเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนถ้าท่านนบีเบาความท่านนบีบอกโอ๊ยบวชอยู่ยังไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละนอนอยู่มักกะห์นอนอยู่มะดีนะห์ดีกว่าเดี๋ยวหลังรอมฎอนค่อยไปว่ากันไม่ใช่พี่น้องท่านนบีใช้ความวิริยะอุตสาหะบทเรียนของท่านมีมากมายและท่านก็พิเคราะห์พิจารณาผมอยากจะให้พี่น้องคนที่มีความรับผิดชอบครูบาอาจารย์อิหม่ามทุกๆคนเนี่ยนะครับได้ใช้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในการสั่งสอนลูกมุกเก็มลูกจะมาอ้าให้ดีดูแลเขาให้ดีพี่น้องเรายังรั่วกันไปอีกมากถ้าเราได้ไปพิเคราะห์พิจารณาดีๆในมุกเก็มของเรานะครับเรายังเห็นข้อบกพร่องอีกมากมายจนกระทั่งต้องทำให้คนหลายคนเนี่ยต้องช่วยกันทำงานพี่น้องเราต้องสมัครสมานสามัคคีนะร่วมกันในการทำความดีและให้สังคมเนี่ยให้รอมฎอนเนี่ยมันคือสิ่งที่มาสอนคนในสังคมให้ได้ไม่แปลกหรอกครับที่รอมฎอนจะมีอาหารการกินมากมายเป็นเรื่องปกติโลกอาหรับก็เป็นแบบนี้เหมือนกันพี่น้องแต่สิ่งที่แตกต่างคือโลกอาหรับในบางมุมนะอาจารย์ตุลละในบางที่เนี่ยก็จะมีมุซันซันรอมฎอนียะห์มุซันซะลารอมฎอนียะห์นี่ก็คือละครเตรียมไว้เฉพาะในรอมฎอนอันนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่องใดนะแต่ในโลกอาหรับมีแบบนั้นจริงก็คือเขามีอันนี้เขาละครคือมีผู้หญิงอะนะมีผู้หญิงเสรีมีเหมือนละครตบจูบอะไรบ้านเราที่เขาเรียกกันอะนะเขาเอาไว้ให้กับคนอาหรับเนี่ย
ช้เวลาที่มันบวชมันทรมานเนี่ยดูพวกนี้ซะจะได้หายหิวเขาเรียกว่ามูสั้นสั้นรอมฎอนียะแต่ไม่ใช่เรื่องดีนะพี่น้องนะนี่ก็คือการอิฎออะตุนวักการหมดเวลาในเรื่องไร้สาระเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องอยากจะให้เราทุกคนวันนี้อินชาอัลเลาะห์กลับมาทบทวนให้ดีอีก8วันอีก7วันนะจะเข้าสู่เดือนรอมฎอนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านนะได้เก็บคุณงามความดีในเดือนรอมฎอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเต็มที่เดี๋ยวให้อาจารย์ตุลาได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับว่า เดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเหลือระยะเวลาอยู่อีกประมาณสัก8-9 วัน8วันโดยประมาณเพราะค่ำนี้เป็นค่ำที่22แล้วนะครับก็เรายังไม่สามารถที่จะระบุได้นะว่าเราจะเข้าสู่วันที่1ของเดือนรอมฎอนในวันใดแต่จะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเรากำลังนับถอยหลังอยู่กำลังเคาท์ดาวน์อยู่ด้วยถามว่าพี่น้องดีใจไหมหลายคนคงต้องตอบละครับว่าดีใจแต่เราจะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าเราเนี่ยคือผู้ที่ดีใจและคอยเฝ้าทวินหา11เดือนเต็มๆที่เราเฝ้ารอนะครับรอการมาของเดือนรอมฎอนพี่น้องครับเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนพิเศษที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพระองค์ทรงประทานเป็นโอกาสอันดีให้กับพวกเรานะครับใน1ปีเนี่ยมีเพียงแค่หนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นฉะนั้นจึงเป็นโอกาสทองเหมือนกับเป็นโบนัสประจำปีของพวกเราแล้วครับที่เราจะพลาดโอกาสไม่ได้เลยอาจารย์ยะฟัดบอกว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลิซออิมิฟะรฮะตานคนที่ตั้งใจถือศีลอดนะครับเขาจะมีวาระที่เขาปราบปลื้มในที่สุดของชีวิตของเขาเลยนะสองโอกาสด้วยกันนะครับที่เขาจะดีใจเป็นที่สุดเลย นะครับขอมาอัฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับวาระที่1โอกาสที่1ก็คืออินดอฟิตรีฮีตอนที่เขากำลังจะละสินอดนี่แหละครับเขาจะดีใจที่สุดเลยเขาดีใจนั่งในโอกาสอะไรครับหลายคนอาจจะบอกว่าดีใจเพราะข้างหน้าเนี่ยมีอาหารข้าวหวานที่นานาสารพัดเมนูนะครับนึกอยากกินอะไรมีสตังก็ซื้อมาตั้งเอาไว้เพราะเรากำลังหิวนี่อยากกินทุกอย่างนะครับมัตตาบะก็มีละชองก็มีเฉาก๊วยก็มีเต่าถึงก็มีอะไรก็มีเต็มไปหมดเลยอาหารสารพัดอย่างแน่นอนนะครับเราดีใจที่เรากำลังละสินอดด้วยกับอาหารที่รสชาติอร่อยอันนี้คือความดีใจของสามัญทั่วๆไปที่ใครก็ดีใจกันอดอาหารมา13ชั่วโมงครึ่งหรือ14ชั่วโมงโดยประมาณพอมาเห็นน้ำหวานน้ำอะไรก็แล้วแต่นะครับสารพัดน้ำตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันดีใจมากๆแหละชัญญาฟัดก็ดีใจผมก็ดีใจแต่สำหรับคนผู้ที่เป็นผู้ศรัทธานะเขาจะไม่รู้สึกคุ้มค่าเลยที่เขาจะดีใจเพราะเมนูอาหารที่อยู่ข้างหน้าเพราะอะไรครับเพราะผู้ศรัทธาที่เขาดีใจจริงๆตอนที่เขาละสิ้นอดเนี่ยเขาดีใจตรงไหนดีใจตรงที่ว่าเขาทำอามันที่อัลลอฮ์รักที่สุดสำเร็จแล้ว1วันเขาจะดีใจตรงนี้เพราะอะไรครับเพราะตอนที่เขาละสินอดเนี่ยพี่น้องสังเกตไหมดูอาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้อันเอาบทที่ซอฮีหที่สุดก็แล้วกันนะที่มีซาบิตก็คือมีการรายงานได้มาตรฐานทางวิชาการท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านจะละสินอดเนี่ยท่านรอซูลจะกล่าวดูอานะครับที่มีรายงานเนี่ย2บทนะแต่บทนึงเนี่ยไม่ซอฮีหเท่าที่ควรมีปัญหาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงนักวิชาการแต่มีอยู่บทหนึ่งเนี่ยอัสบัตกว่าก็คือมีการรายงานยืนยันตรวจสอบได้อย่างเป็นวิชาการว่าเมื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละสินอดท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะกล่าวดุอาบทนี้ซะฮะบัดดอมาอูวัตตัลลติลอูรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลลอฮ์ผมอยากให้พี่น้องที่เคยจําบทเก่านะบทเดิมๆอัลลอฮุมะลักะซุมตูวะบิกะอามันตูเนี่ยพี่น้องสามารถอ่านได้อินชาอัลเลาะห์เพราะมีทัศนะของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่ยอมรับในสถานะของหะดีษแต่ถามว่าสู้หะดีษบทซะฮาบะฮ์ฟะมาอูได้มั้ยสู้ไม่ได้หรอกครับคนละเกตกันเลยฉะนั้นเราสมควรที่จะเอาดุอาบทที่มีการรายงานยืนยันอย่างถูกต้องว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอ่านซะฮาบะฮ์ฟะมาอูวับตัลลัติลอูรูกวะซะบะตัลอัจรอินชาอัลเลาะห์แปลว่านะครับซะฮาบะฮ์ฟะมาอูความกระหายนะครับความกระหายขณะนี้พอเราละสินอดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหรือละสินอดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันได้อันตรธานสิ้นสูญหายไปแล้วไอ้ที่หิวมาทั้งวันกระหายมาทั้งวัน
ไม่ได้ดื่มน้ำไม่ได้จิบน้ำเลยนะกลืนแต่น้ำลายอย่างเดียวนะหิวไม่หิวครับคอแห้งเป็นผงเลยแต่พอเราได้ดื่มน้ำอึกแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำให้ดูเป็นตัวอย่างท่านจะละสิ้นอดด้วยกับอะไรครับด้วยกับอินทผลัมสดนะครับการรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฟติรุอะลาซะลาติตมะอะลาซะลาติรุตอบาตินรอซูลจะใช้อินทผลัมสดละสิ้นอดประมาณ3ผลนะฟะอิลลัมตะกุนถ้าไม่มีอินทผลัมสดฟะอะลาตะมะรอตินรอซูลก็จะใช้อินทผลัมแห้งเหมือนกับอินทผลัมที่เราซื้อเป็นกล่องเป็นกิโลเนี่ยแหละครับก็ใช้แบบนั้นแทน3ผลฟะอิลลัมตะกุนฟะอะลามาอินนะครับหรืออะลาซะลาซะฮะซะวาตินถ้าหากว่าไม่มีอินทผลัมสดก็ไม่มีอินทผลัมแห้งก็ไม่มีจะติดก้านไม่ติดก้านช่างหัวมันเถอะนะครับให้รอซูลทำยังไงรอซูลจะวักน้ำหรือจิบน้ำ3อึกโดยประมาณนี่คือการละสินอดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาและทำเหมือนรอซูลน่ะถามว่าดีใจอะไรครับกินน้ำได้แค่3อึกเองกินอินทผลัม3ผลนะครับแต่ฉะนั้นคำว่าดีใจตรงนี้สำหรับผู้ศรัทธาก็คือเขาจะดีใจเป็นอย่างสุดซึ้งเลยว่าเขาได้เสร็จสิ้นภารกิจสำคัญนะครับซึ่งถือเป็นกุศลกิจที่ไม่ใช่ว่าใครตะใครก็จะทำได้กันอย่างง่ายๆนะครับนะทำสำเร็จวันนี้1วันนั้นรอซูลุลลอฮ์บอกว่าใครถือสิทธิ์อดเพื่ออัลลอฮ์1วันโดยสมบูรณ์นะอัลลอฮ์จะให้เขาห่างไกลจากไฟนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซับอีนะคอรีฟัน7คอรีฟ70คอรีฟฉะนั้นมันจึงกลายเป็นความดีใจของผู้ศรัทธาแม้จะไม่มีอะไรตั้งอยู่ข้างหน้าเลยเขาก็จะดีใจฉะนั้นการที่เราไปเข้าใจเพียงแค่ว่าอินดะฟิตรีแปลว่าขณะละสิทธิ์อดเนี่ยและหมายถึงเฉพาะเพียงแค่ดีใจที่ได้ละสิทธิ์อดดีใจที่อะไรที่ไม่ต้องบวชต่อโอ้โห14ชั่วโมงหิวน้ำแทบตายหิวอาหารแทบตายนะท้องร้องไส้แห้งเลยแล้วเรามาได้ทานอาหารอันนี้คือโดยสัญชาตญาณเป็นความดีใจของปกติชนทั่วไปแต่สำหรับศรัทธาชนผู้ศรัทธาแล้วเขาจะไม่ดีใจเพียงแค่ตรงนี้นะครับเขาจะดีใจยิ่งกว่าเพราะอะไรครับเพราะเขาได้ปฏิบัติศาสนกิจมาตลอดทั้งวันโดยบริบูรณ์นี่คือมิติของความดีใจของเขาและอีกวาระหนึ่งตอนไหนพี่น้องในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์บอกต่อระบุต่อว่าอินดะลิกออีฮิในขณะที่เขาใจอะไรครับจะได้พบเจอกับองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านจึงโปรดที่จะเลือกการถือศีลอดเป็นผลงานชิ้นโบแดงในวาระสำคัญต่างๆวันจันทร์วันพฤหัสที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอามันของบ่าวจะถูกยกขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรอบสัปดาห์รอซูลบอกวันจันทร์วันพฤหัสเนี่ยประตูสวรรค์จะเปิดใช่ไหมครับประตูสวรรค์จะเปิดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าในเดือนชะอ์บานผลงานของบ่าวจะถูกยกขึ้นไปถวายรายงานกับอัลลอฮ์ในรอบดึกในรอบปีนะครับก็ทุกคนก็ถามซอฮาบะห์ถามท่านรอซูลซอฮาบะห์ทุกคนถามรอซูลทำไมชอบถือศีลอดทำไมไม่อ่านกุรอานทำไมไม่ไปทำอุมเราะห์ทำไมไม่ไปทำนั้นตั้งเยอะหลายรายการแต่ทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเลือกที่จะถือศีลอดนะครับคำถามแบบนี้ก็ต้องเกิดขึ้นแหละครับเราเองก็ต้องสงสัยมีให้ทำตั้งหลายอย่างอ่านกุรอานทำไมรอซูลไม่อ่านละหมาดเนี่ยรอซูลบอกเองใช่มั้ยว่าอักรอบุมายะกูนุลอับดุมิรร็อบบีวะฮุวะซาญิดุนโอกาสที่บ่าวจะได้ใกล้ชิดอัลเลาะห์มากที่สุดในชีวิตของบ่าวน่ะคืออะไรซุญูดแล้วทำไมรอซูลไม่บอกล่ะครับว่าอามันยกขึ้นไปนะครับในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังสยูดอยู่ได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์รอซูลไม่เลือกอะไรเลยแต่รอซูลไปเลือกที่จะให้อามันขึ้นไปในสภาพที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังถือศีลอดนักวิชาการเขาก็มานั่งรวมกันคิดเอ๊ะมันจะตอบยังไงดีจะชี้แจงยังไงดีอธิบายยังไงดีจนกระทั่งนักวิชาการได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเลือกที่จะให้การถือศีลอดเป็นศาสนกิจชิ้นโบแดงเพราะอะไรครับเพราะการถือศีลอดถือเป็นศาสนกิจที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดพระองค์ทรงพิสมัยมากที่สุดเลยในบรรดาอามันความดีในหลายๆรายการไม่เชื่อพี่น้องลองฉีกกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งหลังปฏิทินก็ได้กระดาษสมุดลูกก็ได้แล้วมานั่งจดดู10รายการ20รายการยันร้อยรายการนะแล้วพี่น้องลองทบทวนดูว่ามีอามันใดมีอามันข้อใดที่น่าจะเป็นอามันที่พิเศษที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงพิศวาสพระองค์จะทรงปรารถนามากที่สุดมากไปกว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนต่อให้การญิฮาดพี่น้องครับการญิฮาดเนี่ยถ้าเรา จะพูดในภาพรวมของการญิฮาดการต่อสู้เสียสละในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแน่นอนครับการ
ญิฮาดการสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์นี่เป็นอามันที่สุดยอดที่สุดเลยที่เราซูลบอกวะซัรวะตุซินามีอันญิฮาดอามันที่จะได้ผลบุญมากที่สุดสูงที่สุดถ้าเป็นชาร์ตเนี่ยก็คือการเสียสละการสละชีพในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะมะกอมนี้เป็นมะกอมที่สูงที่สุดและไปสวรรค์อย่างเดียวเลยแต่ในบางมิติเนี่ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายนะครับว่าในบางมิติในบางมุมในบางมุมเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าการถือศีลอดน่าจะมีผลดีน่าจะมีผลบุญ ในบางมิติเนี่ยเยอะกว่าการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ในการตายในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะอีกบรรดานักวิชาการเขาก็ยกตัวอย่างให้ฟังบางแล้วคิดลองคิดตามด้วยนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่สละชีพตายชะฮีดเนี่ยมรณะสักขีนะครับเวลาถึงพิธีศพเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้จัดการโดยเรียบง่ายที่สุดเลยมียังไงเอาอย่างงั้นห่อไปเลยอย่างงั้นนั่นแหละนะครับไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นจัดการให้เรียบร้อยรอซูลบอกเปื้อนก็เปื้อนจังหัวมันจะเหม็นคาวฟุ้งไปแค่ไหนไม่เป็นไรเพราะฟะอินนะฮูยุบอัสุยามันกิยามะเพราะเขาจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะในสภาพที่เขาจะมาในสภาพที่เลือดเนี่ยเกลอะกรังเข้าไปทั้งตัวเลยนะครับลาวนูฮูลาวนูดามินสีของเลือดก็จะเป็นสีแดงฉานอยู่มันนั่นแหละใช่ไหมครับวารีฮูฮูรีฮุลมิสกีกลิ่นของเลือดจะไม่เหม็นคาวไม่เหม็นสาบแต่จะเป็นกลิ่นของชมดเชียงเราเรียนเราฟังมาตลอดเลยชมดเชียงเนี่ยเป็นเครื่องหอมที่หอมที่สุดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรหอมกว่าชมดเชียงแล้วเราก็น่าจะภูมิใจเออเราเสียชีวิตไปในหนทางของอัลเลาะห์นี่เลือดกลางๆที่เขาไม่อาบน้ำให้เขากับฝันเขาห่อเราไปทั้งอย่างนั้นเลยเนี่ยคนอื่นอาจจะเหม็นคนอื่นอาจจะรังเกียจแต่สำหรับอัลเลาะห์แล้วกลิ่นนี้หอมกว่ากลิ่นเท่ากับอะไรเลานูฮูเลานูดามินวารีฮูฮูรีฮุลมิสกีกลิ่นมันคือกลิ่นชมดเชียงเลยไม่ใช่กลิ่นสาบกลิ่นคาวนี่คือเลือดของคนที่สละชีพตายในหนทางของอัลเลาะห์กลิ่นเป็นกลิ่นชมดเชียงแต่พี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกไว้ในอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่ากลิ่นปากของคนที่ถือศีลอดหอมกว่ากลิ่นชมดเชียงกลิ่นปากละคอลูฟูฟามิซซออิมิอัตฏอยะบุอินดัลลอฮิมินรีฮิลมิสกีขอสาบานกับอัลเลาะห์กลิ่นที่มันระเหยออกมาจากปากของคนที่ถือศีลอดเวลาเขาถือศีลอดไปเยอะๆแล้วนะครับเวลาพูดออกมาหายใจออกมาเนี่ยมันมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นที่น่าสะอิดสะเอียนนะกลิ่นกระเพาะว่างๆนะคล้ายคนเอามือปิดจมูกเวลาเขาคุยกับเราเขาเหม็นที่ปากเราแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกลิ่นนั้นกลิ่นที่คนรังเกียจเนี่ยเอาตอยาบูอินดัลลอฮ์มันช่างหอมยิ่งกว่ากลิ่นของชมดเชียงซะอีกฉะนั้นอุลามาเขาก็จับจุดคิดตรงนี้นะครับนบีบอกว่ากลิ่นของคนตายชะฮีดเลือดชะฮีดเนี่ยหอมเท่ากับกลิ่นชมดเชียงแต่กลิ่นปากกลิ่นลมหายใจของคนที่ถือศีลอดกลับหอมกว่ากลิ่นของชมดเชียงนั้นตกลงอะไรหอมกว่ากันบ้างล่ะกลิ่นปากของคนถือศีลอดฉะนั้นบอกนี่ไงรอซูลจึงเลือกในมิตินี้ว่าเวลาถือศีลอดมาทั้งวันเนี่ยกลิ่นมีกลิ่นปากมีกลิ่นมั้ยปากมีกลิ่นฉะนั้นรอซูลจึงอยากที่จะทําแล้วที่สำคัญก็คือการถือศีลอดเนี่ยเป็นศาสนกิจเดียวที่ทำแล้วมันมีระยะเวลาในการปฏิบัติครอบคลุมได้ตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่ตอนนี้ตีห้าครึ่งใช่ไหมครับตีห้ากว่ากว่าเรื่อยไปจนกระทั่งหกโมงครึ่งนะเราสามารถถือศีลอดได้ตลอดทั้งวันโดยไม่หยุดเลยแม้แต่นาทีเดียวบางแล้วหยุดสักนาทีนึงได้ไหมถือศีลอดเนี่ยจากเที่ยงไปถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยขอหยุดครึ่งชั่วโมงไม่ได้เวลาเริ่มต้นถือแล้วมันก็ต้องถือเรื่อยไปจนกระทั่งถึงเวลาละศีลอดเลยตั้งแต่แสงฟะญัรขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหยุดพักไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแต่ศาสนกิจอื่นเนี่ยทำไปแล้วเดี๋ยวก็หยุดทำไปแล้วก็หยุดถึงแม้จะสามารถทำได้เป็นระยะเวลาอันยาวนานแต่ก็ไม่สามารถทำได้ตลอดทั้งกลางวันนะเราบอกเราจะอ่านกุรอานอ่านกุรอานนี่ดีที่สุดเลยอ่านกะลามุลลอฮ์ถามว่าอ่านทั้งวันเลยตั้งแต่อะซานซุบฮ์จนกระทั่งไปถึงอาซานมักริบเนี่ยทำได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวเราก็ต้องหยุดกินข้าวเดี๋ยวเราก็ต้องหยุดนู่นบวชไม่แน่นี่นะหยุดอะไรหยุดไปเข้าห้องน้ำหยุดไปละหมาดหยุดนู่นหยุดนี่นะครับหยุดพูดหยุดคุยอะไรก็แล้วแต่มันก็เลยทำให้อิบาดะห์พวกเนี้ยขาดระยะนะบอกซอดากะห์ดีจะซอดากะห์ทั้งวันทั้งคืนเลยได้ไหมไม่ได้นั้นมีศาสนกิจนี้ศาสนกิจเดียวที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่า
ฉันเลือกการถือศีลอดเพราะฉันจะไม่แคร์ฉันจะไม่สนใจอีกต่อไปแล้วมาลีกาจะเอาผลบุญของฉันขึ้นไปปั่นไหนขึ้นไปเช้าขึ้นไปสายขึ้นไปบ่ายขึ้นไปเย็นขึ้นไปมืดขึ้นไปปั่นไหนฉันก็กำลังถือศีลอดอยู่แต่ถ้าฉันให้ฉันละหมาดล่ะตอนเช้าน่ะฉันละหมาดแล้วมาลีกาไม่ขึ้นแต่พอสายพอหยุดละหมาดปุ๊บมาลีกาเดินผาขึ้นก็ตรงขึ้นไปในสภาพที่ชวดไปไม่ได้มีอะไรมีละหมาดติดขึ้นไปด้วยเพราะไม่ได้ละหมาดตอนนั้นฉะนั้นนี่คือวิธีคิดของนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่เหมือนกับเป็นการกระตุ้นหรือปลุกเราให้นึกก็มีความรู้สึกใครว่าอยากจะถือศีลอดให้เป็นอะไรให้เป็นรางวัลเป็นความดีพิเศษนะเราจะได้ไม่นึกว่าถือศีลอดก็ถือไปงั้นนั่นแหละเราอย่าไปคิดแบบนั้นเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดบอกแล้วครับว่าถ้าเราตระหนักรู้ว่ารอมฎอนนี่ยิ่งกว่าอันคันตุกะนะยิ่งกว่าแขกคนสำคัญเพราะขนาดแขกคนสำคัญเนี่ยเรายังต้อนรับขับสู้อย่างดีสมมติว่าเนี่ยผมเนี่ยสนิทกับอาจารย์ยาฟัดอาจารย์ไม่ได้เจออาจารย์ยาฟัดมานานอาจารย์ฟัดโทรมาครูล้ออยู่บ้านเปล่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเข้าไปเยี่ยมนะครับไปแวะจะไปค้างเลยสักคืนหนึ่งสมมติผมเนี่ยรู้ว่าอาจารย์ยาฟัดจะมาอีก3วันเนี่ยผมนับถอยหลังเลยเฮ้ยวันนี้วันอะไรวะเนี่ยวันนี้วันอะไรวันพฤหัสศุกร์เสาร์คุยเดี๋ยววันเสาร์จะมาแล้วทำยังไงอ่ะผมต้องจ้างใครได้ก็ต้องจ้างเลยนะให้มากวาดบ้านหน่อยเช็ดบ้านหน่อยผ้าห่มปอกหมอนผ้าปูที่นอนผมต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ไหมเพื่ออะไรเดี๋ยวยาฟัดจะมานอนอ๋อที่นอนบ้านเราไม่สวยเลยผ้าห่มไม่สวยเลยหมอนไม่สวยเลยต้องทำให้ดีหน้าบ้านรกนี่ผมไม่ยอมให้หน้าบ้านรกเดี๋ยวยาฟัดมาจะตำหนิเอาใช่ไหมหาไปตลาดแล้วซื้อต้นไม้ซื้อดอกไม้มาอะไรมาตั้งมาวางมาแขวนเดี๋ยวเข้ามาเขาจะได้นั่นผมรู้ว่าอาจารย์ยาฟัดนี่ชอบอะไรชอบกินต้มยำผมก็จะออกไปซื้อกุ้งมาใส่ตู้เย็นเอาไว้ซื้อปลาหมึกมาใส่ตู้เย็นเอาไว้เดี๋ยวยาฟัดมาจะได้ทำอะไรเมนูที่เขาทานแล้วเขาถูกใจผมคงไม่เจียวไข่นะหรือทอดไข่ดาวเลี้ยงเขาหรอกผมก็ต้องทำให้มันดีที่สุดให้สมเกียรติเขานี่แค่เข้ามาแค่3วันแล้วนี่แขกใครเนี่ยแขกผมแต่รอมฎอนที่จะมานี่คือแขกของใครแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเขาจะดีใจเป็นพิเศษเลยเนี่ยตอนที่จะละศีลอดอธิบายแล้วไม่ใช่ดีใจเพราะกำลังจะได้แก้บวชมีเมนูถูกปากหลายเมนูเปล่าแต่ดีใจพิเศษก็คือดีใจตรงที่ว่าเขาได้เสร็จสิ้นภารกิจชิ้นสำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงโปรดพระองค์ทรงพิศวาสพิสมัยมากนั่นก็คือการถือศีลอดที่เขาทำโดยความตั้งใจทำโดยความอะไรครับโดยความรับผิดชอบอย่างมีอามานะตอนนี้ คนที่เขาตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการถือศีลอดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเขาจะไม่อยู่เฉยแล้วเขาจะต้องกระตือรือร้นเหมือนที่อาจารย์ยาฟัดบอกแล้วครับว่าการต้อนรับรอมฎอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรามาติดริบบิ้นนะหรือว่าทาสีบ้านใหม่เปลี่ยนผ้าม่านใหม่นะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่ต้อนรับโดยการอะไรล่ะตกแต่งบ้านให้มันดูสวยงามนะแปลกหูแปลกตาแบบนั้นเปล่าแต่การต้อนรับก็คือต้อนรับเพื่อให้เวลารอมฎอนมาถึงเราแล้วเราจะได้ปฏิบัติศาสนกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องด้วยการเตรียมข้อมูลความรู้นะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาถึงเวลาปฏิบัติจริงถ้าเราไม่เตรียมข้อมูลความรู้นะครับเราก็จะมีข้อจำกัดและเกิดเป็นความสงสัยเกิดเป็นความไม่มั่นใจในการปฏิบัติศาสนกิจนะครับพอถึงช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยพี่น้องจะสังเกตเลยนะครับว่ารายการถามตอบเนี่ยจะมีคำถามที่เป็นข้อสงสัยของพี่น้องเนี่ยบางทีบางเรื่องเนี่ยหลายคนบอกกับผมว่าอาจารย์ไม่น่าถามเข้ามาในรายการเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยซึ่งเราเข้าใจนะว่าพี่น้องส่วนหนึ่งที่เขามีการเตรียมตัวที่ดีมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของข้อมูลนะสาระวิชาการต่างๆที่เขาเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาในระหว่างรายการนะถามจะถือศีลอดเนียดยังไงบางได้เนียดไม่เป็นอะไรถือศีลอดใช่ไหมครับถือศีลอดกลืนน้ำลายได้ไหมถือศีลอดดมยาดมได้ไหมถือศีลอดทำโน่นทำนี่เนี่ยอันนี้มันเป็นข้อสงสัยสำหรับคนที่เขาอาจจะยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าเวลามันมีคำถามพวกนี้มาเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าเราอาจจะเขาเรียกว่ามีต้นทุนในเรื่องพวกนี้ต่ำเกินไปหรือเปล่าอาจารย์ยาฟัดนี่พูดอยู่บ่อยๆเลยถ้าหากว่าเราปฏิบัติในภารกิจหนึ่งภารกิจใดกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดอยู่บ่อยๆครั้งเนี่ยเราจะมีทักษะในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้นจนกระทั่งคล่องและชำนาญ นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาเป็นพ่อครัวนะพ่อครัวหรือเป็นเชฟนะที่เขามีอายุการทำงานเยอะๆเคยอยู่โรงแรมเคยอยู่ภัตตาคารเคยอยู่ห้องอาหารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้จักใช่ไหมมันมีเชฟอยู่คนนึงเขาเรียกหมึกแดงท่านฟ้ารู้จักนะหมึกแดงนะครับหมึกแดงแล้วก็อาจารย์อะไรที่เขาทำกับข้าวเก่งๆถ้าเป็นถ้าคนที่ไม่มีฝีมือเนี่ยน้ำอะไรน้ำซุปก็ต้องตวงอะไรก็ต้องตวงอันนี้ช้อนหนึ่งอันนี้ถ้วยหนึ่งอันนี้เท่านี้อันนี้เท่านี้ต้องตวงหมดเลยเพราะไม่มีความแม่นยำไม่มีความชำนาญจะใส่อะไรก็กลัวเดี๋ยวจะใส่เยอะจะใส่น้อยจะใส่ขาดจะใส่เกินแต่คนที่เขามีฝีมือจริงๆแล้วนะแม้กระทั่งโรงครัวที่เขาต้มซุปแกงมัสมั่นในครัวในโรงในงานบ้านเรานะเขาหยิบเกลือเป็นกำกำโยนลงไปหยิบพริกเขียดโคมลงไปออกมาอร่อยไหมบางแล้วอร่อยไอ้เรานี่บางทีตวงนะอันนี้ครึ่งช้อนช้อนกลางช้อนโต๊ะช้อนนั่นช้อนนี่นะบางทีเนี่ยตวงเป็นลิตรเลยนะต้องกะทิต้องอะไร75 มล.ไอ้นี่ต้องเท่านี้อันนี้เป๊ะเป๊ะเดี๋ยวแต่ออกมาแล้วเป็นไงกินไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยแหละการถือศีลอดของเราก็เหมือนกันที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังอยู่บ่อยๆ นะครับว่าบางเรื่องบางอย่างแม้กระทั่งการถือศีลอดเนี่ยถ้าเราไม่มีการทบทวนกันไม่มีการรื้อฟื้นไม่มีการปัดฝุ่นเนี่ยมันก็จะทำให้การปฏิบัติศาสนกิจซึ่งหลายคนสำหรับหลายๆคนนะนู่น11เดือนเพิ่งจะได้ทำทีหนึ่งแต่สำหรับพี่น้องที่เขาทำอยู่เป็นประจำนะเดือนละ3วันอายามุลบีด13 14 15คำหรือถือจันทร์พระรหัสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือถือจะถือวันจันทร์อย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ตามอัตยาศัยถือเป็นระยะมาเนี่ยเขาก็จะไม่มีข้อกังขาหรือความสับสนข้อสับสนในการปฏิบัติเพราะเขาถือว่าเขาคล่องเขาชำนาญแล้วแต่ทำไปแล้วก็ลืมเลยทำครั้งสุดท้ายตั้งแต่เมื่อไหร่กันไม่รู้เหมือนกับยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าละหมาดสุยาคาดกับละหมาดจันทคาดฮะ2-3 ปีเพิ่งจะได้ละหมาดทีนึงงั้นเวลาจะละหมาดทีนึงเราต้องมาอบรมกันก่อนพี่น้องครับละหมาดสุริยคาจันทคาตไหนทำแบบนี้นะเราก็อัดแรกรุกวะเท่านี้อย่างนี้ต้องไปสอนต้องทบทวนกันใหม่ปัดฝุ่นกันใหม่นั้นการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็ตามเนี่ยเราก็ยอมรับนะว่าในสังคมของเรามีทั้งคนที่ชำนาญแล้วปฏิบัติได้คล่องแคล่วแล้วถูกต้องแล้วกับมีพี่น้องเราอีกจำนวนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงก็ต้องช่วยกันอบรมช่วยกันบอกช่วยกันสอนรุกวะการถือศีลอดเนี่ยผมบอกกับพี่น้องนะว่าง่ายที่สุดเลยไม่มีอิบาดะห์ใดที่รุกลน้อยเท่าแล้วมีแค่2ข้อรุกลการถือศีลมีแค่2ข้อเท่านั้น1เนียด2อดจำแค่2คำเนียดแล้วก็อดเนียดตอนไหนบ้างแล้วเดี๋ยวตอนกินข้าวแต่กินข้าวตะกันมะกะเร็บก็เนียดตะกันมะกะเร็บเลยนั่นนี่คนโบราณเขาสอนเวลาตื่นมากินซะฮดกินแล้วนะอย่าลุกไปไหนให้นั่งกันใจเนียดก่อนเนี่ยตอนเราเด็กๆผู้ใหญ่เขาจะลืมเนียดหรือยังเนียดหรือยังเดี๋ยวลืมเขาจะเรียกให้เราเนียดเนียดตอนกินข้าวโซดแต่ว่าคนส่วนหนึ่งที่ก็กันลืมก็กันเหนียวไว้ก็คือเนียดตั้งแต่ตอนมักระเรียบนู่นเลยนะข้าพเจ้าถือศีลอดวันรุ่งขึ้นลิลลาฮิตาละอัสเป็นฟัดดูเดือนรอมฎอนปีนี้ลิลลาฮิตาละอันนี้เป็นเรื่องของภาษานะจริงๆแล้วก็คือบทวันนี้นี่แหละเพราะในเดือนในการนับวันของอิสลามเรานับตั้งแต่มักริบฉะนั้นมักริบของวันนี้วันที่22เราจะบวชเช้าเนี่ยก็คือเช้าของวันนี้แหละไม่เช้าวันรุ่งขึ้นไม่เช้าวันอังคารมันพูดอะไรนู่นเห็นไหมแต่ว่าภาษาไทยเราใช้แบบนี้นะรุ่งขึ้นก็คือเมื่อแสงฟะยัดรุ่งของวันนั้นที่ปรากฏขึ้นเราจะเริ่มตั้งแต่แสงฟะยัดไม่เป็นไรอันนี้อนุโลมให้ใช้ได้เป็นเรื่องของภาษาแต่ที่สำคัญก็คือพอเรารู้อัลลอฮ์มีรุกวนแค่2ข้อเนียดแล้วก็อดจะอะไรบ้างอดจากการกินอดจากการดื่มอดจากพฤติกรรมทุกอย่างที่มีผลกระทบทำให้เสียหรือทำให้บกพร่อง2อย่างทำให้เสียเลยแล้วก็ทำให้บกพร่องต่อการถือศีลอดมี2อย่างงดสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้ตลอดระยะเวลาที่เราถือศีลอดตั้งแต่แสงฟะยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านะฉะนั้นถ้าเรารู้แบบนี้ง่ายไหมง่ายเราไม่ต้องทำอะไรสักอย่างนึงถ้าเขาบอกบังคับไปทำเนี่ยอันนี้ยากแต่นี่ก็บอกไม่ต้องทำอะไรอดอย่างเดียวเลยคุณจะไปทำอย่างอื่นทำได้ไหมทำได้แต่ต้องอดอย่ากินอย่าดื่มนะครับอย่าทำพฤติกรรมใดการกระทำใดที่ส่งผลกระทบทำให้เสียหรือทำให้เกิดความบกพร่องต่อการถือศีลอดตลอดระยะเวลาที่เริ่มต้นถือศีลอดตั้งแต่แสงประยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
พอเราเข้าใจเนี่ยเป็นการเตรียมตัวในเรื่องของทักษะข้อมูลความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะส่วนการเตรียมเรื่องอาหารการกินอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นเพียงแค่ปัจจัยประกอบก็จะเป็นกรรมอริยะหรือตัสสีนิยัตที่ทำให้การถือศีลอดของเรานั้นก็เลยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการเตรียมพวกนี้เมื่อเช้านี้ผมนั่งฟังมาในรถอาจารย์ยูซุฟพงกาวีแกบรรยายซึ่งเราก็ผมเห็นด้วยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้มีการรณรงค์แกบอกว่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องการละศีลอดเนี่ยถ้าเราคิดถึงความสำคัญหรือความพิเศษของการถือศีลอดเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจะไม่ซื้ออินทผลัมโลละ45บาทกินหรอกแล้วเข้าใจนะเราจะไปถึงที่ร้านเนี่ยเราจะไปถามอันไหนถูกที่สุดแล้วเราก็ซื้ออันนั้นมาละศีลอดถ้าเป็นอิบาดะห์ที่พิเศษที่เราจะทำเพื่ออัลลอฮ์เพื่อเป็นซุนนะห์และรักษาซุนนะห์ของรอซูลทำไมเราถึงด้อยค่าเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดว่าอินทผลัมที่เราจะใช้ละศีลอดให้ได้ซุนนะห์น่ะทรายติดมาเป็นปึกมางั้นน่ะอินทผลัมที่เขาแกะมาแล้วก็เป็นเม็ดแน่นๆคล้ายๆปัดปี๊บมางั้นน่ะพี่น้องไปดูที่มีทั้งทรายมีทั้งหินมีทั้งอะไรเราจะละศีลอดทั้งทีเนี่ยที่รอซูลบอกจะเป็นช่วงที่เขาดีใจที่สุดน่ะกับกายพอกินไปแล้วกัดอะไรกัดเม็ดปวดฟันแตกไปแล้วนี่บางแล้วว่าจริงไหมฉะนั้นเวลาเราจะปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยเราอย่าไปมองตรงที่ว่าซึ่งอาจารย์จะฟักอธิบายเบอร์สกุลแล้วว่ามันไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมอะไรเตรียมเรื่องอาหารการกินน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลเปล่าแต่ว่าเราเตรียมของพวกนี้แต่เพื่อให้ได้ตรงตามสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ได้มากที่สุดเลยฉะนั้นอินทผลัมนะอาจารย์ยูซุฟบอกแกไปที่ห้างที่หน้าบ้านแกอาจารย์ยูซุฟเมื่อก่อนอยู่อนุตไม่ได้อยู่13บ้านเก่าอยู่อนุตใช่ไหมครับอยู่ตอนนี้หน้าบ้านแกเนี่ยห้างใหญ่นะห้างซีคอนห้างเสรีนะครับมันมีร้านที่จำหน่ายอินทผลัมอาจารย์บอกว่าแกไปยืนดู20นาทีครึ่งชั่วโมงเนี่ยคนที่เดินมาซื้อนะอาแปะอาซิมอาม่าทางนั้นเลยที่มาซื้อแล้วซื้อโลละพันพันสองพันห้าซื้ออินทผลัมลูกยาวๆลูกใหญ่ๆชื่อสวยเป็นมันแวบเลยซื้อไปกินคนต่างศาสนิกเขาเห็นคุณค่าของอินทผลัมแต่มุสลิมเรากับด้อยค่าแม้กระทั่งจะใช้ในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์เรายังเลือกเอาที่อะไรที่ถูกๆบางทีแกะมานี่เหม็นเขียวเหม็นมอดแล้วแกะออกมานี่มอดรวงเลยบางแล้วของแบบเนี้ยเราจะเอามาทำในการอิบาดะห์ในการทำความดีเพื่อที่จะถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวแล้วนึกถึงกุรบานของลูกนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกอบิลกับฮาบิลก็เอาของที่เป็นของตัวเองเนี่ยมาถวายกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยอีกคนนึงเอาแกะที่เลี้ยงไว้อ้วนพีด้วยความเต็มใจไม่เสียดายเลยเอาดีที่สุดในฟาร์มมาถวายเป็นกุรบานกับอัลเลาะห์อีกคนนึงเอากากแกบลีบ ของอะไรของพืชผลผลิตผลทางการเกษตรใส่อะไรใส่ชะลอมใส่กระบุงมาแล้วก็มาอิบาดะห์กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอันไหนอัลเลาะห์รับอันดีไอ้อันที่เป็นแกบเป็นลีบอัลเลาะห์รับมั้ย อัลเลาะห์ไม่รับอาจารย์ยูซุฟก็บอกว่าไปยืนดูแล้วที่เดินเข้าเป็นแถวมาเลยมาซื้อเนี่ยมาหนูอันนี้โลเท่าไรพันนึงนี่แหละเอาอันพันนึงนี่แหละไม่ต่อเลยเอาอันดีแต่ของเราของเราล่ะอันนี้จะฟาดเท่าไรเนี่ยอันนี้150อันนู้นล่ะ120อ่ะ120ก็แล้วกันห่างกันแค่กี่บาท30บาทเราไม่เอาละห่างกัน30บาทดีขึ้นมาอีกอย่างอีกนิดอีกระดับไม่เอาแต่จะไปเอาอันถูกนะไปเอาอันถูกฉะนั้นเวลาเราจะกินมันก็รู้สึกไม่อร่อยอุ้ยเมื่อวานกินไปแล้วอร่อยในที่สุดวันที่2ที่3จะละศีลอดด้วยกับอินทผลัมไม่อยากละแล้วนั้นเวลาเราจะเตรียมตัวเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ฟาดบอกแล้วครับการเตรียมเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ย มันคือการเตรียมเรื่องของอาหารการกินแต่เราไปเน้นในสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้มีในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนอาจจะนึกเป็นเมนูวันที่1เนี่ยจะต้มซุปวันที่2จะทำไอ้นี่วันที่4จะทีไอ้นั่นนึกเมนูไว้ตลอดทั้งเดือนเลยแต่ไม่ได้นึกเลยวันที่ไหนวันที่1เนี่ยเราจะไปละหมาดตะเราะห์กันยังไงจะละศีลอดที่ไหนจะทำบุญเลี้ยงละศีลอดกับใครจะทำอะไรเลี้ยงก็บ้างไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยฉะนั้นวิธีการเตรียมตัวที่เราจะพูดจะคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นทั้ง2มิติเลยก็คือเตรียมในเรื่องที่เป็นจิตภาพนะเรื่องความรู้เรื่องความเข้าใจเรื่องทัศนคติที่จะต้องดีขึ้นกว่าทัศนคติหรือความเข้าใจแบบเดิมๆความคุ้นชินแบบเดิมๆแล้วก็เตรียมในเรื่องของทางกายภาพก็คือทำอย่างไรที่มันเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละ
แม้กระทั่งเรื่องอะไรนะอย่างที่ว่าเนี่ยเรื่องอินทผลัมเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องอาหารโซฮอตก็สำคัญเราจะปรับทัศนคติในเรื่องพวกนี้ให้ได้ปฏิบัติและให้มันได้ใกล้เคียงกับสุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมได้มีโอกาสอธิบายไปเมื่อสัก2วันที่ผ่านมีพี่น้องสอบถามมาในรายการเขาถือสิ้นอดชะบานเนี่ยแล้วก็ถามมาในระหว่างรายการว่าถือสิ้นอดซุนนะน่ะไม่ต้องกินซอฮูได้มั้ยบางแล้วเอามาแล้วว่ากินได้หรือกินหรือไม่กินดีซุนนะให้กินใช่มั้ยครับแต่ถ้าไม่กินก็คือได้เพราะหุกกรมการรับประทานอาหารซอฮูมีหุกกรมเป็นเพียงแค่ซุนนะมุอักกะดะนะครับเป็นซุนนะมุอักกะดะส่งเสริมให้กินแต่ถ้าเราพิจารณาให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นเจตนารมณ์หลักๆแท้ๆของซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการรับประทานอาหารซอฮูแล้วเนี่ยเราจะไม่มองในมิติของฟิกเพียงแค่อย่างเดียวแล้วในมิติของฟิกการรับประทานอาหารซอฮูมีหุกกรมเป็นซุนนะมุอักกะดะใครทานได้ผลบุญใครไม่ทานไม่ผิดไม่บาปแล้วก็ไม่ทําให้การถือศีลอดเสียด้วยอาจจะผลบุญบกพร่องไปบ้างนี่อันนี้คือความเข้าใจในบริบทเดิมๆของพวกเราแต่ตอนนี้เราจะต้องตั้งทัศนคติใหม่แล้วก็ปรับเป็นอะไรเป็นความเข้าใจใหม่ของเราแล้วรอมฎอนของเราปีนี้จะต้องให้ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพื่อปีที่แล้วเนี่ยเราแก้บวชอินทผลัมโลละ45อินทผลัมที่เขาแจกมาร้อบางคนเนี่ยนะแก้บวชมาเป็นอาทิตย์แล้วละศีลอดไปอาทิตย์แล้วไม่มีอินทผลัมกินรออะไรรอของสถานทูตรอสถานทูตแจกแล้วบางทีสถานทูตของอย่างของซาอุดีบางทีออกบวชไปพักหนึ่งแล้วมึงจะมาเป็นอะไรเป็นลังๆนั่นเลยในที่สุดรอของฟรีไม่ได้ละต่อไปนี้ปีที่แล้วปีก่อนนี่เราไม่ได้ละศีลอดกับอินทผลัมเลยปีนี้จะละศีลอดด้วยอินทผลัมปีที่แล้วละศีลอดอินทผลัมด้วยอินทผลัมถูกๆธรรมดาปีนี้จะต้องอินทผลัมอย่างมีก้านเอาอย่างอร่อยเลยเฮ้ยปีที่แล้วกินอินทผลัมอย่างมีก้านโลละ180โลละ200ปีนี้ลงทุนไปซื้ออินทผลัมแช่แข็งเย็นๆเป็นบูท็อปเลยดีไหมทำให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็อัปเกรดการถือศีลของเราให้ดีไปเรื่อยๆนะอันนี้แบบนี้เราทำได้ปรับเปลี่ยนได้ทานอาหารซอฮอตกับมันกันบางคนแค่บวชซุนนะห์ไม่เป็นไรหรอกบวชแห้งได้ฉันเก่งแล้วแล้วฮะสบายบวชแห้งหลายคนเข้าใจแบบนั้นแต่พอเราเรียนรู้แล้วเราปรับทัศนคติใหม่เราจะทำให้การถือศีลของเราการทานอาหารซอฮอตของเราในปีนี้ต้องแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับปีที่ผ่านมาปีที่แล้วเราไม่ได้กินปีนี้จะต้องกินให้ได้นะใครจะบอกว่าเป็นแค่ซุนนะห์ไม่เป็นไรนั่นเรื่องของเขาในมิติของฟิกแต่สำหรับเราต่อไปนี้การทานอาหารซอฮอตแม้เพียงจะตื่นมาแล้วดื่มน้ำสักอึกหนึ่งฉันก็จะต้องดื่มต้องทำให้ได้เพื่อให้เหมือนกับซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะตัวอย่างที่ดีของฉันในการถือศีลอดคือท่านรอซูลแล้วรอซูลบอกกับฉันไว้ว่าใครที่ถือศีลอดโดยไม่รับประทานอาหารซอฮอตการถือศีลอดของเขาไม่ต่างอะไรกับการถือศีลอดของอะฮลุกิตาบเนี่ยรอซูลุลลอฮ์บอกฟัรกุมาไบนะซิอามินาวะซิยามิอะฮลุลกิตาบอักละตุซอฮอตความแตกต่างระหว่างการถือศีลของพวกเราที่เป็นอุมมะห์นบีกับการถือศีลอดของชาวกิตาบีนะยะฮูดีนัสรอนีนะเขาถือกันเขาก็มีถือในสมัยนบีมูซาอีสาก็มีถือแต่ของเขาถือโดยไม่ทานซอฮูเขาหลับไปปั่นไหนตื่นขึ้นมาต้องบวชเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องทานซอฮูสมมุติบางแล้วเนี่ยในสมัยก่อนยุคนบีจะมาประกาศการถือศีลอดบัญญัติของเราเนี่ยสมมุติเขาละศีลอดตอนไหนตอนทุ่มนึงทุ่มนึงเนี่ยอยู่ไปเลยจะกินอะไรกินไปแต่อย่านอนถ้านอนแล้วตื่นลืมตาขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องเริ่มถือศีลอดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปโดยไม่มีการถือศีลไม่มีการทานอาหารซอฮูเนี่ยในยุคแรกเขามีการถือศีลในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ย พอกินแก้บวชอิ่มพออิ่มที่นี่เป็นไงบ้างแล้วหนังท้องตึงหนังตามันก็หย่อนพอสัก3ทุ่มเริ่มหลับแล้วนอนไม่ได้ชั่วโมงเดียว4ทุ่มตื่นแล้วพอ4ทุ่มตื่นต้องเริ่มอดตั้งแต่4ทุ่มด้วยไปยันบังมักกะริบนู่นแล้วยันดออาทิตย์ลับขอฟ้า20ชั่วโมงไหวไหมเนี่ยเขาไม่มีการทานอาหารซอฮอตในช่วงวะรุ่งแต่ในซุนนะห์ของรอซูลเรามีงั้นถ้าจะเอาอย่างไม่ทานอาหารซอฮอตนั่นเหมือนกับพวกกิตาบีชาวคัมภีร์ถ้าจะให้เหมือนนบีเราต้องทานอาหารซอฮอตฉะนั้นพอเรารู้แบบนี้เรียนรู้เข้าใจแบบนี้รอมฎอนปีนี้ต้องแตกต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นวิธีการ
เตรียมความพร้อมสำหรับในการต้อนรับเดือนรอมฎอนฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะให้เกิดทักษะเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเนี่ยพี่น้องมีเบอร์จัญญาฟัดโทรมาหาจัญญาฟัดอาจารย์เรื่องนี้เป็นยังไงเนี่ยนี่เตรียมความรู้แบบนี้ดีกว่าดีกว่าไปอะไรไปกว้านซื้ออะไรนะซื้อน้ำมันน้ำปลาน้ำตาลเฮ้ยตอนนี้น้ำมันมันจะขึ้นแล้วว่าไปซื้อมาตุนตุนตุนเอาไว้เฮ้ยน้ำตาลทรายก็จะขึ้นอีกแล้วว่าขาดตลาดแล้วว่าไปซื้อเอาไว้ซื้อแป้งสาลีมาเนียดจะฟาดมัตตบะอย่างเดียวนะเช้ามาเนี่ยหนวดแป้งขยำแป้งแล้วเดี๋ยวเย็นนี้มัตตบะเดี๋ยวเย็นนี้มัตตบะเราลองเตรียมใหม่เตรียมเรื่องของความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอาเชิญจันจะฟาดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากุมุลลอฮุค็อยรันกออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดปรานอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานแล้วก็ให้สุขภาพท่านแข็งแรงอินชาอัลลอฮ์จะได้ถือศีลอดพร้อมกับให้ความรู้ ให้กับเราในเดือนรอมฎอนนะครับได้อย่างครบถ้วนและก็เต็มที่ด้วยนะครับแม้ว่าเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนแห่งการอ่านอัลกุรอานจะเป็นเดือนแห่งการที่เราจะต้องปีกเว้กๆในการ ทำอิบาดะห์แต่ผู้รู้ครูอาจารย์ทั้งหลายก็ยังต้องมีภารกิจหน้าที่ในการที่จะต้องให้ความรู้กับผู้คนเช่นเดียวกันอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับมีคำถามมาหนึ่งคำถามเดี๋ยวผมพูดคุยสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวรบกวนถามอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานนะครับให้นะครับมีพี่น้องถามมานะครับฝากทางคำถามผ่านทางครูต้นมาเพราะผมให้ขึ้นเบอร์ครูต้นไว้อะนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องถามมาบอกว่าในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับสามารถใช้ยาพ่นยาหอบได้หรือไม่ครับมีกรณียกเว้นอย่างไรบ้างอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ได้ตอบในช่วงหลังนะครับก่อนที่เราจะปิดการพูดคุยกันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องการพ่นยาในขณะที่ถือศีลอดว่าตกลงการพ่นยาเสียหรือไม่แล้วก็หรือบางคนอาจจะเข็ม3วัคซีนนะหรือใครที่จะฉีดหรืออย่างไรก็แล้วแต่เสียไหมกรณีแบบไหนเป็นอย่างไรเดี๋ยวให้อาจารย์ตุลาได้ชี้แจงเรื่องลักษณะเป็นการพ่นอะไรเข้าจมูกเข้าปากก็อาจจะร่วมไปด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความครอบคลุมในการที่จะอธิบายให้กับพี่น้องตกลงพ่นยาพ่นที่คอพ่นที่ปากแล้วก็ถ้าพ่นที่จมูกล่ะเป็นผงเป็นละอองเป็นเหมือนน้ำลงไปมันขมคอเหมือนกันเสียไหมอะไรประมาณนี้นะครับหรือไปเจาะเลือดเสียไหมหรือว่าหลายๆกรณีนะครับเดี๋ยวให้จำตุลาได้ชี้แจงในเรื่องที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับในขณะที่ถือศีลอดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวของเดือนรอมฎอนพี่น้องถ้าเราได้เห็นถึงความสำคัญดังเช่นที่ในหะดีษอันมากมายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังเช่นที่ปรากฏอยู่ในหะดีษที่ซอฮีหะได้บันทึกไว้มากมายไปหมดนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซอมะยอมันฟีซะบีลิลลาห์บุคคลใดก็แล้วแต่ที่เขาถือศีลอดเพียงแค่วันเดียวแล้วก็นบีก็ไม่ได้ระบุด้วยในเดือนรอมฎอนนะเพียงแต่ระบุว่าฟีซะบีลิลลาห์ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานักวิชาการได้อธิบายนะด้วยความอดทนด้วยความอุตสาหะด้วยความรักษาศีลอดของตัวเองท่านอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเวลาถือศีลอดเนี่ยไปอยู่ซุเราะห์เลยหลายคนไปถามอบูฮุรอยเราะห์นะบอกว่าทําไมตอนถือศีลอดเดือนรอมฎอนนอนซุเราะห์อิติกาฟล่ะ อบูฮุรอยเราะห์บอกไม่ใช่นะฮฟะซุซิยามะนะเรามาอยู่ซุเราะห์เนี่ยนอนที่ซุเราะห์เนี่ยรักษาศีลอดของเราเวลาเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็อาจจะพูดสัพเพเหระเรื่อยเปื่อยอะนะหรือพูดในสิ่งที่ไร้สาระไปบ้างก็ทำให้ศีลอดของเราเนี่ยผลบุญของเราบกพร่องไปได้อบูฮุรอยเราะห์ก็เลยเลือกตัวเองเนี่ยในขณะที่ถือศีลอดไปนอนสุเราะห์ดีกว่าอาจจะไม่ได้มีภารกิจอะนะก็นั่นก็เป็นวิถีของท่านก็อยากจะให้พี่น้องได้รู้ว่าศีลอดจึงเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องอดทนอดกลั้นจะต้องพยายามรักษาศีลอดของตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รักษาคือการถือศีลอดไม่ใช่เพียงแค่งดข้าวงดน้ำงดการกินการดื่มแล้วงดการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ถือศีลอดหรือก็งดในการที่จะนินทาว่าร้ายริษยาอะไรต่ออะไรพวกนี้ไม่ใช่เพียงแค่นั้นอย่างเดียวแต่การถือศีลอดคือการที่ท่านนั้นรักษาสิ่งที่ท่านได้ถืออยู่รักษาอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ไปด้วยนั่นก็เรียกว่าการถือศีลอดที่แท้จริงนะครับดังเช่นความเข้าใจของซอฮาบะห์ท่านนบีบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ถือศีลอด1วันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดด้วยความอดทนอดกลั้น
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขาเนี่ยตัวเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรกดังเฉกเช่นสนามเพาะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเขาซึ่งสนามเพาะดังกล่าวมีขนาดเท่ากับชั้นฟ้าและแผ่นดินแสดงว่าเมื่อสักครู่อาจารย์ดุลยกหะดีษอีกบทนึงบอกว่าซะบะอีนะคอรีฟันให้ตัวเขาเนี่ยห่างไกลจากไฟนรก70ปีด้วยกันแต่หะดีษบทนี้เนี่ยอัลเลาะห์จะสร้างสนามเพาะให้กับเขาซึ่งสนามเพาะดังกล่าวเนี่ยห่างไกลจากห่างไกลอะไรครับห่างไกลจากไฟนรกเหมือนกับชั้นฟ้าแล้วก็แผ่นดินแสดงว่าผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยโอกาสตกนรกยากมากเลยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ห่างไกลจากไฟนรก70ปีนี่หะดีษ1บทนะแล้วก็ไม่ได้ระบุในเดือนรอมฎอนด้วยและอีกบทหนึ่งนะครับและมีหลายๆบทด้วยมีอีกมากมายที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเขาเนี่ยจะห่างไกลอัลลอฮ์จะสร้างสนามเพาะให้กับเขาอยู่ห่างไกลเท่ากับห่างไกลจากไฟนรกเท่ากับชั้นฟ้าและกับแผ่นดินอาจจะดูฟังแล้วดูยากหน่อยนะเป็นมโนธรรมนิดนึงแต่ว่าพี่น้องจะได้เห็นถึงความห่างไกลที่มากมายมหาศาลท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราถือศีลอดอย่างดีงามมากมายแม้กระทั่งในหะดีษบางบทของท่านนบีเนี่ยนะครับได้พูดถึงว่าการถือศีลอดเป็นยุนนะคำว่ายุนนะก็คือเป็นเกราะป้องกันเป็นเสื้อเกราะให้กับเราเสื้อเกราะดังกล่าวเนี่ยใส่เพื่อให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องถ้าเสื้อเกราะของเราขาดเสื้อเกราะของเราหลุดลุ่ยเสื้อเกราะของเราเนี่ยมีรูเสื้อเกราะของเราไม่มีคุณภาพโดนถูกลดสเปคอันเนื่องมาจากว่าเราเนี่ยใช้คุณภาพในการถือศีลอดไม่ดีเสื้อเกราะบางพี่น้องเดินผ่านอะไรก็ไม่ได้อยู่เราสมมุติเราใส่เสื้อเกราะเราเป็นตำรวจไปสู้กับโจรนะครับโจรใช้ปืนยิงตายทำไมตายอ่ะก็เสื้อเกราะไม่ได้คุณภาพเขาลดสเปคมาดังเช่นเดียวกันเสื้อเกราะไร้คุณภาพพี่น้องสวมเสื้อเกราะมีรูปเป็นเสื้อเกราะจริงพี่น้องแต่ว่าไม่มีคุณภาพไม่สามารถที่จะนำพาคนที่ใส่เสื้อเกราะผ่านไฟนรกได้ท่านนบีจึงใช้คำว่ายุ่นนะการถือศีลอดเหมือนดังเช่นเสื้อเกราะที่จะให้เขานั้นรอดพ้นจากไฟนรกเสื้อเกราะจะมีคุณภาพได้อย่างไรท่านนบีก็อธิบายเวลาเสื้อเกราะมีคุณภาพท่านนบีบอกว่าไลซัสยามุมินัลอักลิวชุรบีมิได้หมายความว่าการถือศีลอดเพียงแค่งดน้ำงดอาหารเท่านั้นแต่ถ้าว่าการถือศีลอดนั้นมีลันลักวีวรฟาซีการถือศีลอดก็คือจะต้องยับยั้งไม่ประพฤติไม่พูดในสิ่งที่ไร้สาระ ไม่พูดในสิ่งที่ลามกไม่พูดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามฟาอินซาบะอะฮะดุกุมเอาจะฮิลาอะไรกะเมื่อมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็แล้วแต่มาด่าว่าท่านมาด่าทอท่านหรือมาทำสิ่งที่โง่เขลาเบาปัญญาใส่ท่านท่านเนี่ยท่านบอกกับฟากุลอินนีรุมซออินบอกกับเขาไปเลยว่าฉันเป็นคนถือศีลอดอยู่ในขณะนี้อย่าไปต่อทะเลาะด้วยอย่าไปโต้เถียงด้วยเป็นการบ่งบอกว่าเราจะรักษาเสื้อเกราะของเราให้ดีที่สุดพี่น้องเราใส่เสื้อมานี่นะครับถ้าเสื้อเราขาดเนี่ยเรากังวลใจนะผมเนี่ยถ้าใส่เสื้อขาดขึ้นเวทีเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจแล้วพี่น้องจะใส่เสื้อเกราะในวันกิยามะเพื่อให้ผ่านโลกอาคิเราะห์เพื่อให้ผ่านจากไฟนรกนี่พี่น้องไม่ทำให้ดีหรอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคุณค่าของการถือศีลอดบอกว่าวันกิยามะจะไม่มีใครช่วยเหลือเรานอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านนบีบอกว่ามี2อย่างที่จะช่วยเหลือผู้ศรัทธาในวันกิยามะห์นั่นก็คืออัลกุรอานกุรอานจะขอชะฟาอะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับผู้ที่อ่านในดุนยาไม่ได้อ่านเพียงแค่เอาไพเราะอย่างเดียวพี่น้องอ่านอย่างพิจารณาอ่านอย่างใคร่ควรอ่านอย่างเป็นอิบาดะห์และเดือนรอมฎอนก็เป็นเดือนแห่งอัลกุรอานด้วยพี่น้องจึงคู่กันท่านนบีจึงพูดคู่กันบอกว่าอัสซิยามวัลกุรอานซิยามการถือศีลอดและการอ่านกุรอานนั้นเขา2 อย่างเนี่ยจะขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซิยามเขาจะกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าการถือศีลอดจะกล่าวกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามานะตุฮูฉันเนี่ยได้ห้ามปรามเขาได้งดเว้นเขาจากการกินการดื่มและการปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองการมีเพศสัมพันธ์ทั้งหลายฟะชัฟฟิอานีขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันได้มีโอกาสช่วยเหลือเขาด้วยเถิดก็คือช่วยเหลือผู้ที่ถือศีลอดด้วยเถิดและกุรอานก็บอกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอยารับบีโอพระผู้อภิบาลของฉันฉันได้ห้ามปรามเขาจากการนอนในยามค่ำคืนโดยเขาเนี่ยมานั่งอ่านอัลกุรอานพี่น้องคนเราสมัยนี้
ตอนกลางคืนก็อ่านเหมือนกันนะแต่อ่านอยู่ที่โทรศัพท์นี่พี่น้องดูว่าตกลงใครฆ่ากันแน่ฮะคุณต้นใครตายฮะตามไปตั้งนานแล้วนะแล้วยังตามกันอยู่เลยนะอันนี้มันต้องปกตินะตามกันอยู่เลยตกลงยังไงกันนะตกลงคดีมันตกไปตกอยู่ที่ใครดีฮะยังตามกันอยู่อย่างนั้นแหละนะจะเข้ารอมฎอนต้องเลิกตามแล้วนะถึงแล้วนะจะเข้ารอมฎอนแล้วต้องเลิกแล้วจะเป็นต้องเป็นสับปะรดแทนแล้วนะอย่างโมไม่ไหวแล้วนะต้องเปลี่ยนละเนี่ยพี่น้องเห็นไหมนี่คือสิ่งที่อ่านเหมือนกันพี่น้องแต่อ่านข่าวติดตามโซเชียลวันนี้มีใครคอมเมนต์ฉันบ้างกดไลค์ฉันบ้างถูกใจฉันบ้างทำไมฉันพูดฉันกดไปไม่มีใครมาถูกใจฉันเลยกลายเป็นความกังวลบนเตียงนอนอีกแทนที่จะเอ๊ฉันวันนี้ได้ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีหรือยังนะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงอะนะข้อที่จริงเป็นแบบนั้นจริงก่อนจะนอนนี่ก็ดูกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าเปลี่ยนพี่น้องจับอันกุรอานมานอนบ้างเพราะกุรอานน่ะเขาบอกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรมานะตูฮูมีนันเน่ามือบินไล่เลยฉันได้ห้ามปรามเขาจากการนอนในยามค่ำคืนฟาชฟิอานีลีขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ฉันเนี่ยได้ให้โอกาสในการขอชะฟาอะห์ต่อพระองค์กับเขาได้เถิดฟายัชฟาอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เปิดโอกาสให้ทั้งสองอย่างก็คือการถือศีลอดที่ดีเนี่ยนะและการอ่านอัลกุรอานเนี่ยขอชะฟาอะห์ขอลุกโทษให้กับผู้ที่กระทำแล้วก็เดือนรอมฎอนก็เดือนคู่กันนะพี่น้องที่เราถือศีลอดอันเนื่องมาจากขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้อัลกุรอานในเดือนรอมฎอนชะฮ์รุรอมฎอนนัลลดีอุนซิลฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาเป็นทางนำแห่งมนุษยชาติและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ผู้คนทั้งหลายให้บัญญัติในการถือศีลอดเนี่ยอยู่ในเดือนรอมฎอนเพื่อให้มนุษย์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์ได้ให้อัลกุรอานมาเรายังไม่เข้าใจเป้าหมายเลยนะพี่น้องนะเรายังไม่รู้เลยว่าตกลงเราถือศีลอดทำไมเนี่ยถือศีลอดแน่นอนเราอยากได้ความตักวาแต่ถือศีลอดเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ที่ฉันไม่ได้กุรอานนี่ฉันคงดอลาละหลงทางไปทางไหนก็ไม่รู้ไปอยู่รู้ไหนกันก็ไม่รู้พี่น้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์วันนี้ได้ให้อัลกุรอานมากับเราและได้ให้ในเดือนรอมฎอนได้ให้ในค่ำคืนไลลัตุลกอดัรให้เป็นโอกาสกับผู้ศรัทธาด้วยฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนะก็หรือเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยอีกส่วนหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับอยากจะฝากกับพี่น้องเป็นเรื่องยาวนิดนึงนะแต่ว่าจะพยายามย่อให้สั้นพี่น้องความสำคัญของเดือนรอมฎอนเนี่ยคนที่แม้กระทั่งที่อาจารย์ดุลละได้พูดเมื่อสักครู่กินปากของคนที่ถือศีลอดกับเลือดของบุคคลที่ตายชะฮีดเนี่ยยังมีข้อแตกต่างกันเลยการมีชีวิตในเดือนรอมฎอนก็จะมีข้อแตกต่างกับคนที่ตายชะฮีดเหมือนกันในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านเชคอัลบานีก็บอกว่าเป็นหะดีษฮะซันน่ะใช้ได้อ่ะนะครับเชคอัลบานีบอกเป็นหะดีษซอฮีฮะนะนั่นก็คือว่าชาย2คนเขาเป็นซอฮาบะห์ทั้งคู่รับอิสลามพร้อมกันมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับอิสลามทั้ง2คนมีจิตใจที่มุ่งมั่นต่อสู้ในสมรภูมิรบจนกระทั่งคนอีกคนหนึ่งเสียชีวิตในตายชะฮีดเสียชีวิตไปก่อนอีกคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งพบกับเดือนรอมฎอนและหลังรอมฎอนคนนี้ก็เสียชีวิตท่านอบูตอนฮะอัลลอฮฺสุภาโนตาลาให้อบูตอนฮะฝันเดินกำลังจะเข้าสู่เห็นสวรรค์ของอัลลอฮฺสุภาโนตาลาเห็นชายสองคนมีสถานภาพที่แตกต่างกันชายคนที่ตายชะฮีดเนี่ยอยู่สถานะหนึ่งแต่ชายคนที่เสียชีวิตหลังจากนั้นอีกปีนึงเนี่ยที่ตายในสภาพที่ไม่ได้ตายชะฮีดเนี่ยนะแค่พบกับเดือนรอมฎอนเนี่ยอยู่ในสถานะที่สูงกว่ามากเป็นเรื่องที่อบูตอนฮะตกใจมากกลับมาพูดคุยในหมู่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขามันไม่ใช่หรือการตายชะฮีดมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมันต้องได้ญันนะห์สวนสวรรค์ที่สูงที่สุดสิกับชายอีกคนหนึ่งที่มีชีวิตในเดือนรอมฎอนกับมีสถานภาพที่สูงกว่าอบูตอนฮะก็พูดคุยกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์จนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินมาแล้วก็ให้คำตอบกับซอฮาบะห์บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกหรอกคนที่เขาเสียชีวิตสมรภูมิรบในชะฮีดเนี่ยเขาก็ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลำดับขั้นหนึ่ง
แต่คนที่เขามีชีวิตอยู่ในเดือนหลังจากนั้นเขาได้พบกับเดือนรอมฎอนเขาได้ถือศีลอดครบ30วัน29วันเขาได้ละหมาตตะรอวียะห์29วัน30วันได้อ่านอัลกุรอานได้ทำคุณงามความดีอันมากมายจนกระทั่งทำให้สถานภาพเขานั้นสูงกว่าชายที่ตายชะฮีดนี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรานะว่ามาชาอัลลอฮ์ขอดุอาให้เราได้เจอกับเดือนรอมฎอนแม้กระทั่งช่วงเวลาสักช่วงวันนึงช่วงเวลาผมเคยเจออาหรับคนนึงผมตกใจมากอาหรับคนนั้นนี่นะครับได้บอกว่าพ่อเขาเนี่ยอยู่ ICU ผมเคยเล่าหลายครั้งอยู่ ICU หมอบอกว่าเขาไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นรอเวลาเสียชีวิตอย่างเดียววันที่เห็นฮิลาลรอมฎอนผมเดินไปพูดกับเขาเพราะเป็นลูกค้าในสถานทูตเนี่ยผมก็เดินคุยกับเขาบอกว่าเข้ารอมฎอนแล้วครับเห็นเดือนละที่บ้านเราเห็นเดือนละผมก็เดินไปบอกเขาพอบอกเขาเขาบอกว่าเขาเดินไปหาพ่อเขาหอมหัวพ่อเขาแล้วบอกว่าพ่อครับตอนนี้พ่อได้อยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วครับทั้งที่พ่อก็บวชไม่ได้แต่เขาบอกว่าคุณค่าของชีวิตลมหายใจที่เรามาใช้ในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะต้องมีความสูงส่งและดีกว่าลมหายใจในการใช้ในเดือนทั่วๆไปนี่เอาแค่ลมหายใจนะที่เขาใช้คำว่าตานัฟฟุสเนี่ยการหายใจเนี่ยอยู่ในเดือนรอมฎอนมันต้องมีคุณค่าที่มากกว่าแล้วเขาก็ดีใจว่าพ่อของเขาได้เจอกับเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นพี่น้องผมอยากจะให้โอกาสของท่านตรงนี้นะในเมื่อท่านมีโอกาสสุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วก็มีความมุ่งมั่นแล้วขอดุอาให้เต็มที่ในเรื่องต่างๆนานาเหล่านี้เดี๋ยวให้อาจารย์ตุลละได้ตอบคำถามนะครับเดี๋ยวซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับครับเดี๋ยวซากุมุลลอฮ์คอยรอนเรามีเวลาอีกประมาณไม่ถึง10นาทีนะผมเห็นด้วยกับที่ท่านอาจารย์ยะฟัดได้ทิ้งในช่วงท้ายนะครับว่ากรณีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่ลูกชายเดินไปหอมศีรษะของคุณพ่อแล้วก็บอกว่าพ่อโชคดีนะนะครับจนกระทั่งลมหายใจเฮือกสุดท้ายได้อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนมันก็ไปตรงกับฮะดีษนบีนะครับที่ท่านบอกว่ารอวีมาอัมฟุรจุลินดะคอละอะลัยฮิรอมฎอนฟะลัมยุกฟัรละฮูชังนาอัปยศสิ้นดีก็คือไม่เหลือดีแล้วคนแบบนี้นะครับที่มีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแต่รอมฎอนของเขาไม่ได้แตกต่างไปจากเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาอะไรเลยไม่มีอะไรดีสักอย่างไม่มีคุณค่าอะไรเลยนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ยกโทษให้เขาถือว่าไร้คุณค่าฉะนั้นเราเองนะต้องดูแลสุขภาพต้องอะไรเหมือนที่อาจารย์ฟัดบอกเพื่อให้เราได้ปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการละหมาดซุนนะห์ตะรอวีฮ์การอ่านกุรอานอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดคำถามที่พี่น้องสอบถามผ่านครูต้นมาก็คือในกรณีที่เราป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเช่นโรคหอบหืด แล้วเราจะใช้ยาขยายหลอดลมผมเองผมเป็นหอบหืดผมใช้ยาพ่นด้วยยาสูดด้วยนะครับภาษาอังกฤษเรียกบัคคอกโรโบคือโรคหอบหืดบัคคอกนี่ก็คือเครื่องพ่นยาเป็นละอองนะครับละอองเข้าไปทางระบบทางเดินหายใจของพวกเราแล้วก็มันจะไปออกฤทธิ์นะครับเพื่อขยายเส้นเลือดฝอยในปอดของเราเพื่อให้มันขยายแล้วก็สามารถที่จะลำเลียงออกซิเจนไปทำให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหายใจได้เยอะขึ้นเพราะร่างกายของเราเนี่ยถ้าขาดออกซิเจนนะครับหรือว่าออกซิเจนเนี่ยมันลำเลียงนะครับ นะครับโลหิตเนี่ยจะลำเลียงออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายถ้าร่างกายขาดออกซิเจนนะครับก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติในส่วนที่เป็นภารกิจสำคัญต่างๆได้ผมเองเนี่ยเวลาหอบหืดเนี่ยต้องใช้ยาประเภทฉุกเฉินนะครับเพื่อขยายหลอดลมโดยด่วนนะครับแล้วก็มียาบางประเภทที่ให้สูดให้ครบโดสนะครับบางชนิดเนี่ยนะครับใช้วิธีพ่นเข้าไปบางชนิดใช้วิธีดูดเข้าไปอาจารย์ยะฟัดนี่เขาอยู่อันนี้คุณหมออาจารย์อำนาจนะอาจารย์อำนาจนะช่องอันนัสเรามีอาจารย์สายันมีอาจารย์อำนาจอาจารย์เกษมทั้งหมดนี้เป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณด้านการแพทย์อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่มีอาจารย์ใหญ่อีกคนหนึ่งใหญ่ตามกว้างนะกรณีที่เราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นกำลังหอบหืดไม่สามารถที่จะสูดออกซิเจนเข้าไปได้นะครับหลอดลมเนี่ยมันตีบแล้วก็หดเกร็งนะครับหดเกร็งจนกระทั่งกลายเป็นที่มาของการสั่นของหัวใจเต้นผิดปกติในกรณีนี้ถือเป็นฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้ตอนนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าการใช้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลมเนี่ยสมัยก่อนไม่มี ยาพ่นขยายหลอดลมเนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์สมัยใหม่
นะซึ่งในตำราสมัยเก่าเนี่ยจะไม่มีเลยเรื่องพวกนี้นะเพราะนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยเขามีการพัฒนาแล้วก็สร้างยาโดยเป็นยาประเภทปฏิชีวนะที่จะไปกระตุ้นเฉพาะจุดกระตุ้นหลอดลมกระตุ้นปอดกระตุ้นอะไรพวกนี้เป็นการเฉพาะมันก็มีในช่วงหลังๆฉะนั้นมัสอะลานี้จึงเป็นมัสอะลาที่นักวิชาการร่วมสมัยเท่านั้นที่เขาจะพูดแล้วก็มีคำอธิบายได้กว้างขวางหน่อยแต่ถ้าเป็นอุลามะในยุคก่อนพูดเรื่องยานัตจากรู้จักยานัตมั้งแล้วใช้ใช่ไหมมั้งแล้วนี่ใช้ยานัตหมากอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวคนเป็นตาแดงคนสมัยก่อนเขาจะเอาพิมพ์เสนยาเส้นใส่ใบจากหรือใส่ใบอะไรพวกนี้นะดูดแล้วก็เป่าใส่ตาหนึ่งนั่นคือการใช้ควันหรือใช้ละอองหรือใช้พวกยาพวกนี้แบบคนโบราณซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาพ่นแต่นี้อุลามะร่วมสมัยบางคนเนี่ยเขาเอาเรื่องของยาพ่นไปเทียบกับเรื่องของยานัตในเมื่อเราสูดยานัตเข้าไปเข้าทั้งจมูกแล้วมันลงไปที่ไหนลงไปที่คอส่วนหนึ่งลงไปในหลอดอาหารส่วนหนึ่งลงแต่ว่ามันไม่ได้กินนะไม่มีหุ่มเป็นการกินแต่ว่ามันลงผ่านส่วนลึกสุดของลำคอและลำไปสู่ปอดนะฉะนั้นมันจึงมีเสมหะที่ดำที่ปอดเป็นขี้เลนเลยเวลาสั่งออกมาเป็นอะไรนะน้ำมูกดำปี๋เป็นอะไรยานัตแสดงว่ามันลงไปที่ปอดแต่ว่ามันไม่ได้ลงไปถึงกระเพาะอาหารใช่ไหมคือลงถึงกระเพาะอาหารไหมไม่ถึงเพราะเราไม่ได้มีเจตนาไปกินแต่มีแต่เจตนาคือดูดสูดเข้าโพรงจมูกนะเพื่อไปกระตุ้นไปอะไรมันก็แล้วแต่เขาก็มองตรงที่ว่าแล้วจะเรียกว่าเป็นการกินได้หรือเปล่าถ้าเรียกว่าเป็นการกินมีหุกกลมทำให้เสียสินอดแต่ถ้าเราไม่ถือเป็นการกินก็ไม่ทำให้เสียสินอดไอ้ฝ่ายที่มองว่าเป็นการกินเพราะเขาถือว่ามันเลยจากส่วนลึกสุดของลำคอเขาเรียกฮัลจนจะฟัดวันฮัลอักษรกูต้นนี่เขากูต้นนี่สอนกิรอตีใช่ป่ะใช่ไหมฮูรูฟที่มีฐานกำเนิดจากลำคอมีกี่ตัวฟาดิลเดี๋ยวไม่ได้เบียร์เลี้ยงนะคืนนี้ฮะฮัมซาเกนฮาคออินฮานส่วนบนสุดของลำคอส่วนกลางของลำคอแล้วก็ส่วนล่างสุดของลำคอส่วนล่างสุดของลำคอเนี่ยให้ถือว่าเป็นสุดท้ายของอะไรของบริเวณลำคอถ้าเลยจากนี่ลงไปให้ถือว่าลงเข้าสู่บริเวณเย้าฟุนที่แปลว่าภายในเข้าสู่กระเพาะเลยแหละฉะนั้นมันจึงมีมัสลาบางมัสลาสมมติเรากินเส้นหัดยาสุบัยดาเลี้ยงอะไรนะเลี้ยงขนมจีนเลี้ยงขนมจีนเส้นยาวเป็นแขนเลยสมมติดึงกืนลงไปเส้นมันยาวเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกืนลงไปเขาอาจารย์สุบพอดีลงแล้วทำไงเส้นมันยาวดึงขึ้นมากลายเป็นอาเจียนกืนให้หมดเส้นกลายเป็นกินทำให้อาเจียนก็หุ่มกลมเสียทำกืนลงไปก็มีหุ่มกลมกินอันนี้ฟิกก็มองแบบฟิกแต่นี้สมมติพอเราสูดไปปุ๊บเฮ้ยยานัตเนี่ยมันลงไปไหนลงไปยันปอดมันเลยนี่แสดงว่าเลยอะไรเลยส่วนลึกสุดของลำคอกลายเป็นหุ่มกลมเท่ากับกินฉะนั้นอุลามะโบราณคนที่เขายึดตำราโบราณเขาจะถือหรือเขาเหมาว่าเสียหมดเลยยกเว้นในกรณีจำเป็นเช่นเพื่อการคล้ายกู้ชีพอะคล้ายกู้ขึ้นมามันหายใจมันจะน็อกอะไรเงี้ยเอาพ่นยาเข้าไปเพื่อขยายหลอดลมฉุกเฉินอย่างนี้อนุญาตแต่ทางที่ดีแล้วนะเพื่อเป็นการคีราฟออกจากการคีราฟก็คือถ้าเรามียาเม็ดมียาอื่นที่สามารถรับประทานแล้วมันเขาเรียกว่ามันออกฤทธิ์นะออกฤทธิ์ยาเนี่ยระยะยาวเช่นรับประทานยาเม็ดหนึ่งไปเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ขยายหลอดลมของเราทำให้หายใจได้ปกติเท่าไหร่แล้ว12ชั่วโมงให้เราทานยานี้ให้เรียบร้อยตั้งแต่ตอนก่อนจะทานอาหารซูโฮสเพื่อที่ในระหว่างถือศีลอดเราจะได้ไม่ต้องไปรบกวนใช้ยาที่เป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่นะอันนี้นะแต่ถ้ามันไม่มีทานยานี้มันออกฤทธิ์ได้แค่9ชั่วโมง8ชั่วโมงเอาทานนี้ไปก่อนแล้วพอถึงบ่ายๆถ้ามันหอบขึ้นมาคึ้งจะใช้อะไรจึงจะใช้ยาพ่นเพราะใช้ยาพ่นเนี่ยทัศนะของนักวิชาการร่วมสมัยในฟัตวาของอัสฮัดในฟัตวาของซาอุดีของอุลามะอีกูเวตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุลามะร่วมสมัยเขาถือว่าอนุญาตให้ใช้หุกกลมยาวาสแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเพราะเขาถือว่ายาที่เราใช้พ่นนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่ละอองยาอย่างเดียวแต่มันมีส่วนอื่นผสมอย่างยาเบนโทลินที่ใช้เนี่ยหมอเขาจะบอกเลยคุณลุงบางทีไม่อยากไปใช้ลุงแล้วเด็กลุงนะลุงเวลาลุงพ่นเสร็จแล้วเนี่ยลุงต้องดื่มน้ำกั้วปากด้วยเพราะอะไรเพราะมันมีเรียกอะไรนะไม่ใช่ละอองสเตียรอยด์มีสเตียรอยด์ผสมอยู่ฉะนั้นมันจะทำให้ระคายเคืองทำให้คอแห้งอะไรก็แล้วแต่นี่แสดงว่า
มันไม่ใช่เพียงแค่ยาที่จะออกฤทธิ์ขยายหลอดลมเท่านั้นมันมีอย่างอื่นผสมแต่ว่านักวิชาการเข้าไปเอามาลองพ่นให้ดูแล้วเข้าในมัจมะเขาพ่นแล้วเขาขยายผ้าไปเห็นเลยที่พ่นออกมาเนี่ยด้วยแรงดันของก๊าซที่อยู่ข้างในเพราะมันอัดกระบอกนะพ่นออกมาเนี่ยมีตัวยาเพียงแค่กี่มิลปรอดผมจำไม่ได้มันมีตัวเลขของเขาเลยนะซึ่งถือว่าน้อยมากแต่ยาตัวเนี้ยมันฤทธิ์ออกฤทธิ์พอออกฤทธิ์ปุ๊บเนี่ยมันออกฤทธิ์เฉพาะจุดนะเหมือนกับยาอมใต้ลิ้นสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจนะอมที่ใต้ลิ้นแต่มันไปมีผลที่ไหนหัวใจไอ้ยาที่พ่นเนี่ยพ่นปุ๊บกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ลำคอเนี่ยนะครับกล้ามเนื้ออยู่ลำคอเนี่ยในส่วนเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการดูดซึมยาเนี่ยพอดูดซึมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงปอดส่วนหนึ่งยาเนี่ยอาจจะถ้าโดนลมหายใจเข้าแล้วดึงเข้าแรงจนกระทั่งไปถึงปอดก็ได้แต่ถึงแม้จะไปถึงปอดก็ไม่มีหุกขมเท่ากับกินเพราะมันน้อยมากผมจำไม่ได้กินมินปรอดผมจำไม่ได้แต่ว่าน้อยที่สุดเลยนะร้อยน้อยมากฉะนั้น นักวิชาการร่วมสมัยปัจจุบันเขาจึงอนุญาตให้ใช้ได้นะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ดีที่สุดเลยดูตามความจำเป็นก่อนแล้วกันนะครับวันรอตาลาอัลลอฮ์อาจารย์พัฒน์เรามีหมดเวลาพอดี ก็อินชาอัลลอฮ์ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพนะครับท่านห้องอาหารสุไบดะนะครับโภชนาท่านฮะญีอับดุลกอเดฟอัจยะสุไบดะอรุณพูนทรัพย์แล้วก็พี่น้องนะครับที่มาร่วมไลฟ์สดในค่ำคืนนี้นะครับกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กลุ่มอะไรล่ะเนี่ยของฮะญีซอลเลาะห์สว่างพจน์กลุ่มอิคลาสนะครับแล้วก็ทางทีมงานของสถานีอันนาสนะครับที่ได้ให้เกียรติถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้จนกระทั่งถึงณเวลานี้22 นาฬิกาตรงอินชาอัลเลาะห์ในครั้งต่อไปนะครับในครั้งต่อไปทางเจ้าภาพนะครับได้นัดไว้ว่าประมาณวันที่24นะวันพฤหัสที่24หรือ28โดยประมาณนั้นนะผมยังจำวันที่ที่แน่นอน28นะครับ28เมษายนซึ่งจะตรงในช่วงประมาณสัก24-25รอมฎอนช่วง10คืนสุดท้ายนะครับซึ่งทางเจ้าภาพเนี่ยนะครับท่านจะให้เกียรติในการใช้สถานที่ในการถ่ายทอดสดเหมือนเดิมแล้วก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการแนะนำกิจกรรมหรือการรณรงค์ต่างๆถ้าทางเจ้าภาพมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมนี่ไม่มีครับไม่มีนะก็อาจารย์จะพัดมีอะไรไหมครับก็ทางอันนาสเองตอนนี้ในช่วงเดือนรอมฎอนจะมีการรณรงค์เรื่องโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและก็สตูดิโอนะครับของสถานีอันนาสเองนะครับซึ่งอาจารย์ยะฟัดนี่เป็นประธานโครงการยังไงก็แล้วแต่นะครับจะได้รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆให้กับทางพี่น้องได้รับทราบต่อไปฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์ยะฟัดทิ้งท้ายไว้นี่สำคัญมากๆเลยให้อ่านกุรอานมีซาลาฟผมเห็นมันผมดูในคลิปนะก่อนจากการไล่ฟังนิดนึง นะครับนักเรียนเขาถามเชคว่าเชคครับคนซาลาฟในสมัยนบีในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยในเดือนรอมฎอนนี่เขาอ่านกุรอานกันแค่ไหนผู้ต้นเชคก็บอกว่าครูก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ครูสรุปง่ายๆฟังแค่นี้ก็ละกันไม่ไหวเล่าเขาบอกว่าคนสลับในเวลาเขาอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนพอๆกับที่พวกท่านทั้งหลายถือโทรศัพท์เอาไว้ในมือของเราเนี่ยถือโทรศัพท์ทั้งวันซอฮาบะห์ก็ถือกุรอานกันทั้งวันเรานี่นอนไปพร้อมกับโทรศัพท์ตื่นมายังไม่ทันอะไรคว้าโทรศัพท์ก่อนแล้วงั้นเราก็เหมือนกันก่อนนอนนอนไปพร้อมกับกุรอานแล้วเวลาตื่นมาก็คว้ากุรอานในเดือนรอมฎอนนะฝากเป็นสาระประโยชน์กับพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์กลับมาพบกันได้ใหม่นะในรายการธรรมะสัญจรหรือบรรยายสัญจรพิเศษนะครับกับห้องอาหารสุบัยดาโภชนาในวันพฤหัสสุดท้ายของทุกๆเดือนนะครับวันนี้ขออนุญาตจัดลาทุกท่านด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์